ันโต1ฟุตกลางคืนโต10ฟุตเมื่อโดนน้ำจะกลายเป็นมังกรนับแต่นี้ไปโลกมนุษย์เดือดร้อนกันแล้วจุลินน้อยเป็นยังไงบ้างอ่ะจุลินน้อยจุลินน้อยตอนนี้เราจะทำยังไงดีล่ะจะรู้ได้ยังไงเล่าฮะระวังอย่าลูกอย่าเข้าไปอย่าลูกพ่อเป็นคนใจร้ายมากเอาอะไรเขากินน่ะก็จะพาเขาไปเองอย่าไปนะลูกอย่าอย่าอย่าพี่ใหญ่อย่าตามไปพี่ใหญ่ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกอย่าตามไปเลยนะหลังเสริญข้าสังเกตว่าเทพฟ้าร้องเทพฟ้าแลบและเทพวายุระยะหลังเนี่ยทำตัวออกนอกกรอบทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนไปทั่วบักก็เจอพายุบักก็เจอน้ำท่วมเราเป็นห่วงซะจริงๆแม้ว่าชาวเมืองถังทั้งหลายจะทำผิดศีลธรรมเอาแต่เสพสุขก็ตามแต่ว่าเราก็ควรจะลงโทษเขาแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังเสริญเจ้าเป็นผู้พิทักษ์กฎข้าจึงตามเจ้ามาเพื่อจะหาลือลดหย่อนผ่อนโทษให้กับมนุษย์เพราะเรามีหน้าที่ดูแลทุกสุขไม่ใช่ให้แต่ทุกข์เขาอย่างเดียวขอเดชะขณะนี้ผู้ปกครองถังยังคงเสพสารสุรานารีไม่คิดปรับปรุงขวนให้ฟ้าดินลงโทษอีกต่อไปเพื่อที่จะไม่เป็นเยี่ยงอย่างเหล่ามวลมนุษย์เพื่อให้เขาหลาบจำฟ้าบาทอย่าได้ใจอ่อนกับคนเหล่านี้เลยพะยะค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอพระวันดาให้พระถังสำจั๋งไปถึงชมพูทวีปนำพระไตรปิฎกกลับมาเมืองถังเพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติธรรมท่านเฮงบอลเนี่ยเข้าพระไตรผิดแล้วเท่าที่หม่อมฉันได้สังเกตการมาคณะแสวงบุญของพระถังสัมจั๋งเอาแต่แตกความสามัคคีกันไม่มีกระจายไปชมพูทวีปทำให้การเดินทางล่าช้าไปเรื่อยๆหม่อมฉันอยากจะลงไปตรวจตราอีกหากเป็นเช่นนี้จะต้องลงโทษพวกเขากดต้องไม่กดอ่อนข้อไม่ได้มันต้องมองข้าตาเป็นมันอย่างนี้ไม่เคยเห็นคนกินกล้วยเหรอฮะงั้นสิฮ่องเต้ไม่ได้ห้ามแปลงร่างเป็นหญิงเดินทางนี่ฮะไปแบบนี้จะเป็นไรไปละฮะน้าพี่ไก่ขาเรารู้แต่ว่าเราเดินมาไม่ได้ย้อนกลับหลังกันแล้วกันจะไปยังไงข้าไม่สนใจแต่อย่าเดินทางย้อนกลับไปอย่างเด็ดขาดหากพระเจ้าทำเช่นนั้นเป็นทีข้าจะมีโอกาสเล่นงานพวกเจ้าไอ้จ๋าคอยกลัวเลอหน่ายเด้อส่วนเจ๋งมาที่นี่อาจารย์มาแล้วเหรอท่านเทพหลังเสริญคารวะใต้ซื้ออาจารย์เป็นไรหรือเปล่าจะทำอะไรกันหน้าของเจ้ากันแล้วเนี่ยเปล่าครับอาจารย์แวบอาจารย์งอคงเจ้าเล่นอะไรของเจ้ากันอีกแล้วเนี่ยต้องโทษเจ้าเทพจอมพายคนนี้หากเขารู้จะไปแว่งกัดพวกเราบนสวรรค์ทำอาจารย์ของข้าต้องเดือดร้อนน่ะเขาจะเปิดตาเจ้าอีกตาไป4ตาต้องตัดแว่นใส่เลยงอคงสายมากแล้วนะเก็บข้าวของเตรียมตัวออกเดินทางกันดีกว่านะครับอาจารย์ท่านเทพหลังเสริญลูกศิษย์ข้าเสียมารยาทต้องขออภัยด้วยนะอาตมาจะต้องรีบเดินทางขอตัวก่อนแล้วท่านไรพลจะลิงมายาโสน่าจะเล่นงานมันเจ้าฟ้าจะไปบอกเจ้าป่าเจ้าเขาและเหล่าทหารเทพทั้งหลายด้วยจงจับตาดูนักแสวงบุญกลุ่มนี้หากมันทำผิดอะไรต้องมารายงานให้ข้ารู้มายาโสข้าดีนักอย่าต้องหาทางเล่นงานมันให้อยู่หมัดข้าทีเดียวทราบแล้วนายท่านเอ๋ไหนว่าเจ้าลิงน้อยเติบโตรวดเร็วกลางวัน1ฟุตกลางคืน10ฟุตนี่นาแต่ดูแล้วไม่จะโตสักเท่าไหร่เลยนี่ต้องสดๆนะครับทิดแอร์คะขอเหมากล้วยหอมทั้งถาบเลยเหมาหมดนะค่ะเหมาหมดเลยโอ้นั่นๆๆขอบคุณขอบคุณมาให้ใจดีเลยไม่มีไม่มีไม่มีค่ะเหมาผลไม้ทั้งถาบเลยนะฮะเหมาเหรอขอบคุณขอบคุณขอบคุณเอาเข้าเป๋าทีนะขอบคุณโน้นนะได้ๆๆเอาหาไปส่งหาไปส่งเลยไปๆๆ
เสี่ยวผงหนีเหมาผลไม้เอาไว้ตั้งมากมายนางคิดชอบไปเลี้ยงเจ้าลิงน้อยน่ะเองนางของแม่นางทำไมไกลนะถึงแล้วจุดถึงแล้วไกลจังเลยยังไม่คุ้มมันเอ๊ะทำไมนางตกใจขนาดนั้นล่ะอ๋อมีรอยเท้าเขาลิ้วเอ๋อหนีโหนั่นเองจ้าครับหนักพุ่งนะอาจารย์ครับดื่มน้ำซะก่อนได้ครับอาจารย์ครับน้ำมาแล้วอ๋อข้าไม่หิวหรอกจะดื่มก่อนเถอะนะครับอาจารย์ถ้านั่งนิ่งแบบนี้นานแล้วมีอะไรในใจเหรอนั่นสิจริงด้วยอาจารย์นับแต่ข้าฝันร้ายตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาจิตใจของข้าไม่สงบเลยรู้สึกว่ามันจะเกิดเรื่องร้ายแรงอะไรอย่างนั้นเกรงว่าความฝันจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาอาจารย์มันหัวเรื่องมีให้มากแล้วนะเอางี้นะอาจารย์อยากจะทราบข้าจะเปิดประตูเวลาให้อาจารย์ดูเลยดีมากก็ดีนะสิเอ้าฮึชุบนั่นเจ้าลิงยักษ์อ่ะทำไมแบบนี้ได้กลายทำให้เจ้าลิงน้อยข้ากลายเป็นลิงยักษ์ไปได้เนี่ยพี่ใหญ่อย่าเพิ่งโกรธก่อนนี่พี่ก็เหมือนกับหากไม่ช่วยตัดหางของพี่คิดสภาพสิ5วันโต5ฟุต10วันโตน้ำ14ฟุตไม่หยุดไว้พี่ปริพี่ก็กลายเป็นลิงยักษ์แล้วเป็นลิงน้อยไม่เหมือนพี่มีอาจารย์คอยบรมญาติแล้วบรรยายทำให้ฟังแต่ตาทางเจ้าน้อยน่ากลัวนะเอางี้นะหมอคงเพื่อช่วยเหลือมือมนุษย์ให้รอดพ้นจากความตายในครั้งนี้มีแต่เจ้าเท่านั้นที่จะกำจัดเขาได้เพราะในฝันของข้าน่ะเป็นมหาภัยที่ร้ายแรงมากทีเดียวอาจารย์ไม่ต้องห่วงนะปล่อยไก่ข้าไปแล้วต้องดูแลอาจารย์ให้ดีนะถ้าจะรับมือไม่ได้แหละรีบตั้งข้ากลับมารู้ไหมได้เลยพี่ใหญ่ไม่ห่วงอามิตาจุลิกังกลับมาดิจะไปไหนเดี๋ยวดาไม่เกี่ยวจะหนีอีกเหรอประเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่เฉยแล้วทอยเดือยไม่ต้องอยู่หน้าเบื่อนายจังเฮ้ยแต่จะหนีไปไหนกลับไปคณะเดี๋ยวนี้จะสาตายจะมาขวางทางข้านะเดี๋ยวนี้กังจะทำหน้ากดเกณฑ์ก็หรือครับเคยเตือนเจ้าไว้แล้วครั้งหนึ่งหากเจ้ากล้าย้อนกลับมาไม่แต่ก้าวเดียวถ้าอย่างจริงจะไปไว้หน้าเจ้าเลยจะสาตาหน้าด้านไว้ไหมนะนายจะคิดจะผ่านไปจะต้องผ่านนายข้าคนได้หยุดเล่นกำลังช็อกน่าเป็นช่วงพวกเจ้ามากไปละมาปล่อยมันไปไม่ต้องตามท่านไอ้พลทำไมไม่ตามมันไปล่ะมันกลับไปแล้วแต่มันย้อนกลับมาค่อยจับมันอย่ามาตอนนี้ไม่มีหลักฐานไอ้ลิงทบมันรอดไปได้อีกนะแต่ถ้าไม่จับมันน่ะจะมีโอกาสเช่นนี้อีกไหมข้ารู้แต่เจ้าลิงทบตัวนี้เจ้าเล่นแสนกลมากถ้าจะปล่อยมันไปกันเอาเธอก็มีวิธีถ้าจะจับให้ได้คอยดูพวกหมอที่เป็นรับเชิญเสนอหน้ามาทำอะไรหมอคงพี่ใหญ่อาจารย์พี่มาได้ทันพอดีเออทันพอดีข้าให้ดูแลอาจารย์แค่คนเดียวจะกลับไปดูแลไปอู้ที่ไหนแล้วฮะเขาที่ไหนล่ะพอได้กินพวกมันเขาก็รีบแบวุ่นจะฟังว่าที่ไหนล่ะฮะพอแล้วนะว่าแม่เจริญล้นหมอคงเอ้ยทำไมถึงต้องกลับมาเร็วอย่างนี้ล่ะเนี่ยเขาพอข้าไปไม่ทันเท่าไหร่จะสามตาสุนัขมันก็ปรากฏขึ้นหากไม่ใช่พ่อไก่ส่งเสียงเรียกข้าจะควักตามทั้งสามดวงเลยงั้นพี่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเรารักษากันไม่ได้หรอกข้าต้องคอยช่วยเจ้าลิงน้อยตอนนี้เจ้าลิงน้อยกลายเป็นลิงยักษ์มันจะไหนก็มีแต่คนกลัวจะโทษกันหมดแล้วพี่กลัวใครเขาจะไปทำร้ายมันอีกเล่าแต่ทางเราพอกลิ่นไก่พี่หายวักไปพวกมิสามกันด่าหน้าเข้ามันเลยอย่าไปก็ไปนะขนาดปากจะไปแอบไปนอนที่ไหนอีกแล้วแต่ถ้ามีอะไรข้าจะตะโกนเรียกพี่ดังๆแล้วกันงอคงสองจิตสองใจต้องห่วงยายลิ้วเอ๋ยนี่โหอีกใจนึงก็ห่วงอาจารย์ผู้รูปงามเนื้อของท่านเป็นที่ต้องการของเหล่าปีศาจทั้งหลายเสียดายเขามีสิทธิ์น้องที่ท่าดีทีเหลวสู้เจ๋งไว้ใจได้แต่ก็ไร้ฝีมือไม่อาจวางใจได้ป่วยไก่ก็ใช้ได้แต่ก็ชอบอู้อยู่เรื่อยเขาจะตัดสินใจไปทางซ้ายหรือทางขวาน่าหนักใจจริงๆครับเดินทางต่อลูกพ่อลูกพ่อกลับมาแล้วโอ้ลูกรักของพ่อลูกรักของพ่อลูกรักโอ้ลูกพ่อลูกพ่อเห็นหรือเปล่าเขาบอกแล้ววันนี้เขาก็กลับมาเองแล้วกันลูกพ่อเป็นอะไรไปทำไมถึงร้องไห้ตาแดงใครทำอะไรลูกเหรอเขาพาเจ้าลิงน้อยไปซ่อนไว้ที่ป่าลึกแต่ตัวเขากลับโตขึ้นไปอีกตอนนี้กลายเป็นลิงยักษ์น่ากลัวฉันยังจำเขาไม่ได้แม้แต่น้อยเลยอ่ะ
ดีแล้วจำไม่ได้ก็ดีแล้วอย่าไปยุ่งกับมันอีกเลยนะลูกนะไม่นะท่านพ่อตอนนี้เจ้าลิงยักษ์กลายเป็นลิงบ้าไปแล้วเขาไม่รู้จักความเมตตาสงสารอะไรขวางหน้าเขาก็ทำลายหมดเขาจะเหยียบข้าตายได้ซ้ำไปอ่ะก็ไม่ยอมนะแล้วต้องหาทางช่วยเขาให้ได้นะจะพูดถึงความน่ากลัวของเขาแล้วจะให้เราไปช่วยเขาอีกอ่ะเขาไม่ใช่พวกท่านนะเจ้าลิงน้อยเขาไม่เป็นแบบนี้หรอกแม่ล้านสาวฉันว่าขยันจะให้เป็นแบบนี้อย่างนั้นเหรอที่จริงอาเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะอาต้องเสียยาวิเศษไปตั้งหนึ่งเม็ดเสียข้าวเปลือกต้องมาจับไก่ไม่ได้เลยตัวเดียวนี่มีน้ำมาพูดอีกว่าทำไมต้นลูกพ่ออย่าเพิ่งโกรธนะอย่ามันฟังพ่อให้ดีนะเอาอย่างนี้เราเดินทางไปฉางอันเราจะไปหาที่เรียนหาเพื่อนใหม่ให้กับเจ้าไม่นานเจ้าก็จะลืมเจ้าลิงน้อยตัวนี้ได้จะเดินทางเหรอคะทำไมต้องไปฉางอันด้วยล่ะเอ้ยแม่หลานคนโปรดฉางอันเป็นเมืองใหญ่อุดมสมบูรณ์ฮ่องเต้ร่ำรวยมากมันเป็นบ่อเงินบ่อทองของเราพ่อท่านก็ดีจะหาความร่ำรวยไม่ไปเราก็จะอยู่กับลิงน้อยเฮ้พ่อบอกให้ไปก็ต้องไปนะแล้วเจ้าลิงน้อยจะว่ายังไงล่ะหม่อมฉันแต่ว่ามาคมฝ่าบาทตามสบายขอบพระทัยเจ้าลิงยักษ์ปรากฏณเมืองฮั่นหยางข่าวนี้แพร่สะพัดอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาถึงเมืองฉางอันจนได้เกิดมาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะไหนจะว่ามาสิลิงยักษ์ตัวนั้นใหญ่โตสักแค่ไหนเชียวโอ้ยตอนนั้นหม่อมฉันกลัวขนาดไม่กล้ามองมันได้ซ้ำไปแต่ว่าเมื่อวิ่งหนีไปนับ10กิโลมาหันมาดูก็ให้รู้สึกตกใจมากมันเป็นลิงยักษ์3หัว6ตามีมือทั้งหมด10มือเขียวยาวงงขอเดชะฝ่าบาทการปรากฏตัวของเจ้าลิงยักษ์เป็นภัยของเมืองถังยางมากทีเดียวพะเยอค่ะน่าสนใจมากสวรรค์ส่งลิงยักษ์มาให้กับเราแต่พอรู้ว่าชื่อรับด้วยกล่าวจะไปฮั่นหยางนะสถานที่ชมสัตว์ขึ้นที่นั่นวันไหว้พระจันทร์ปีนี้ข้าจะไปทำพิธีที่นั่นนอกจากนั้นข้ายังคิดจะชื่นชมเจ้าลิงยักษ์ตัวนี้ด้วยถ้ามันน่ากลัวอย่างว่าก็ต้องคอยหาทางกำจัดมันถ้าไม่น่ากลัวข้าก็คิดจะเลี้ยงมันเอาไว้ฝ่าบาทขอได้โปรดรับคำสั่งนี้ด้วยเถิดพะเยอค่ะท่านมาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลิงยักษ์ปรากฏที่หั่นหยางนะเรายังไม่ได้สืบสาวราวเรื่องนี้ให้แน่ชัดนักการส่งกำลังทหารไปจำนวนมากๆก็จะมีอันตรายจะเกิดมีการบาดเจ็บล้มตายได้นะพะเยอครับท่านมาคิดมากเกินไปแล้วลิงตัวเดียวมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนเชียวฮะแต่ว่าฟ้าบาทให้พอเถอะนะข้าตัดสินใจไปแล้วไปทำตามที่ข้าสั่งทางท่านจงเกิดสมพระทัยอยากได้เจ้าลิงยักษ์มาเลี้ยงกันแล้วใครจะไปห้ามปราบท่านได้ล่ะครับท่านปรีชาสามารถเชี่ยวชาญการรบไม่ว่าจะรุกหรือว่ารับเคยออกศึกนับครั้งไม่ถ้วนก็แน่แหละครับด้วยความสามารถทางการทำสงครามของท่านทำให้ฮ่องเต้นานาประเทศตาก็ยินยอมสยบหัวให้ด้วยใจจริงขนาดยกให้ถังไทจงเป็นข่านของข่านก็หมายถึงเป็นมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองครับแล้วทำไมท่านต้องกลัวเจ้าลิงยักษ์ประหลาดตัวนั้นด้วยส่วนประชาชนชาวเมืองถังมีความสุขสบายพืชผลอุดมสมบูรณ์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีฐานะดีความสุขสนุกสนานมีให้เห็นกันจนเบื่อชีวิตพวกเขาก็ให้รู้สึกจำเจไม่มีอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเมื่อได้ยินเรื่องราวของเจ้าลิงยักษ์น้ำซ้ำยังเชื่อมันในพระปรีชาสามารถของโอฮองเต้ถังของตนพวกเขาไม่เพียงไม่กลัวยังแห่กันไปหันหยางมาจะดูลิงยักษ์ตัวนั้นนี่เขาว่ามีลิงยักษ์ที่หันหยางนะไปดูกันดีไหมไปดูกันดีกว่าไปไปเร็วไปดูสิไปเพราะว่าลิงมันหมื่นลูกจะลิงยักษ์มันซุกตัวอยู่ในป่าเมืองฮั่นหยางแล้วเหรอมีคนบาดเจ็บล้มตายไหมยังไม่มีชาวบ้านไม่กลัวแห่ก็ไปดูยังมีงานเทศกาลชมสวนสัตว์ไม่ผ่านนะแต่แล้วแย่แล้วนี่ยังมีอีกนะมีการสร้างอัศจรรย์ชมสัตว์อื่นห้องเต้ก็จะเสด็จไปเองพ่อค้าแม่ขายคนขอไปขายกระจกใหญ่ห้องเต้มีความสุขยิ่งกว่าใครนี่จะสื่อมาชั้นหรือเปล่าเนี่ยฮะขอให้ข้าเป็นเจ้าถิ่นนับร้อยปีไม่เคยปล่อยข่าวลวงหรือผิดพลาดสักครั้งนะงานนี้เป็นการเดินทางไปที่สนุกสนานบ้างก็ว่าต้องเอาน้ำปราบลิงยักษ์บ้างว่าใช้ไฟบ้างก็ว่าต้องใช้ธนูแสนดอกที่หนักก็คือให้กินกล้วยจนจุกตายหลายความเห็นน่ะพอแล้วไม่โกหกเจ้าลิงยักษ์มีพลังมหาศาลเขามีอิทธิฤทธิ์อย่างมากมายผู้ประชาชนรู้ทั้งไปถึงการเช่นนี้เขาต้องมีอันตรายกันแน่ๆเลยใช่นี่แหละนะคนเราที่ตายก็ห่างกันไม่ได้อยู่มาในนี้ไม่ชอบอยากให้ลิงเหยียบตายก็ต้องแบบนี้แหละนี่พี่รอไปว่าอย่างนั้นไม่ถูกนะเรื่องนี้สำคัญมากเลยสิพี่อย่ารีบพอไปเดี๋ยวนี้ยับยั้งอย่าให้เกิดโศกนาฏกรรมเลยเรียกว่าข้าไม่อยากไปหาข้าไปใครจะรักษาอาจารย์เล่าอาศัยเจ้าฮะอีกอย่างนะจะสามตาเราจับผิดข้าอยู่นะปัญหาทางสกัดกั้นเราแน่แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาอยู่ที่ขันพระไทยฮ่องเต้เ
ถ้ามีสิทธิ์ชีวิตก็ไม่พอให้ประหารนะสิคิดดูเอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นพรหมลิขิตนะอะไรจะแกมันก็ต้องเกิดขึ้นนะชาวเมืองทั้งอันนี่พิลึกพิลั่นจริงๆเลยโดยเฉพาะผู้หญิงแต่งตัวเปิดนั่นปิดนี่ปิดนี่หน่อยนิดนิดย่อยยังอารมณ์จนเป็นบ้าเลยความจริงแล้วจะโทษพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้นะมันต้องหารสองจริงหรือเปล่าถึงจะถูกต้องกันใช่ไหมไม่ใช่ชาวบ้านทั้งพวกนี้สบายกันทั้งเคยรับได้ความสุขความสบายความลำบากไม่ใช่ไรไม่รู้กันไปสวรรค์ลงโทษไม่ได้พระตาบิดกเร็วๆใช่ไหมหมดหน้าที่ได้กลับไปอยู่กับนางฟ้าช้างหาความสุขแต่ตัวเองใช่ไหมอย่าพูดอะไรนะเจ้าอะไรคิดอยู่นะเฮ้ยอาจารย์หายไปไหนแล้วอาจารย์อาจารย์อาจารย์ครับทำไมถึงเดินมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะติดตัวใจหายหมดเลยพวกปีศาจมันต้องจะกินเลยขออาจารย์อยู่เดินมาคนเดียวอย่างนี้มีอันตรายมากนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของวัฏจักรไม่มีใครหนีความตายได้พ้นหรอกมาประเด็นหนักสำหรับผู้ที่ปลงเช่นเราตอนนี้เพื่อไม่ให้เกิดการล้มตายเป็นเบือจะต้องมีคนเดินทางกลับไปเมืองฉางอันเพื่อยับยั้งเหตุการณ์ที่จะเกิดไม่ให้เกิดขึ้นแต่เราจะเชื่ออาจารย์คนเดียวได้ไงชีวิตผู้คนสำคัญกว่าภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ตกอยู่ในบาเจ้าทั้งสามเท่าที่ดูแล้วน่ะหลังเสริมเป็นผู้พิทักษ์กฎที่เคร่งครัดที่สุดเขาคงไม่ปล่อยให้เรานะกลับหลังมีจดหมายอยู่3ฉบับถือกันเอาไว้คนละฉบับใช้เส้นทาง3สายเดินทางกลับไปยังช้างอันหวังว่าจะมีสักคนหนึ่งนำสารนี้ไปถึงมือฮ่องเต้เมืองถังเพื่อยับยั้งมหันตภัยในครั้งนี้ได้ที่สำคัญก็คือจะต้องถวายอารักขาฮ่องเต้ประมุขของเมืองถังให้ได้อามิตตพุทธขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยอาจารย์โปรดวางใจเทพสาตาไม่มีทางยับยั้งข้าได้แล้วเมื่อข้าไปพบเจ้าลิงน้อยได้ทันก็จะลดความน่ากลัวลงนะอาจารย์นะดีแล้วงอคุงเจ้าเป็นอาจารย์เจ้าลิงน้อยพวกจะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันข้าฝากความหวังไว้ที่ตัวเจ้านะจะจะต้องมีทางหยุดยั้งเจ้าลิงน้อยไว้ได้หมอเหนือเจ้าไปถึงจอมพลเทียนเผิงจะไปพูดตัดหางอคงทำให้เขาหยุดเติบโตได้และหยุดอลาวาดกลายเป็นลิงที่ดีได้จนถึงวันนี้เจ้าควรยุ่งช่วยจีลิงน้อยไปอีกตัวหนึ่งเช่นกันส่วนเจ๋งเจ้าต้องไปช้างอันตามลำพังจะเป็นคนใจอ่อนและเชื่อใจคนง่ายจำเอาไว้นะจะต้องสุขุมและรอบคอบให้มากอะไรที่ไม่ควรเสี่ยงเจ้าก็อย่าเสี่ยงจะพูดในห้องเต้ถึงพระสงฆ์นิกรยับยั้งการล้มตายในครั้งนี้เอาไว้อย่าให้มันเกิดขึ้นได้อย่างเด็ดขาดหากว่างานชิ้นนี้เจ้าทำสำเร็จเท่ากับเจ้าได้สร้างกุศลครั้งใหญ่หลวงเลยทีเดียวแหละข้าจะทำตามคำสั่งของอาจารย์ครับดีมากเมื่อจารวางแผนไว้เป็นอย่างดีเราจะแยกย้ายกันไปทำตามคำสั่งท่านข้าจะห่อเหินในอากาศเพียงลัดนิ้วมือไม่มีใครขวางข้าคงถึงก่อนลัดอะไรกันไว้ก่อนจะตลอดการเดินทางทางน้ำจะไปกระชังทางน้ำโดยเร็วนะไม่ใช่ทางน้ำบนโลกนะต้องไปทางน้ำบนสวรรค์นะสวรรค์มีน้ำที่ไหนเล่าท้องสามข้าชอบวิ่งไปที่หนึ่งเลยลงก็ไม่ต้องลุกเข้าใจไหมเมื่อจารอยู่ไหนครับพี่เฮ้ยจะบอกเขาไปดินี่ช้างอันคือทางทิศตะวันออกแต่ด้านทิศโผล่คือทางไหนยังวิ่งไปทางนั้นก็แล้วกันเฮ้ยช่างก่อนผมจะไปก็ไปนะไม่หัวอาจารย์ก็บ้างเลยลีไงกันเล่าทำไงดีโอ้ยทำไงอ่ะเอาเถอะข้ามีทางออกไว้ให้แล้วตามมาอาจารย์ถ้ำนี้เป็นถ้ำแห่งเทพศิริดามันป้องกันเหล่าปีศาจร้ายทั้งหลายได้อยู่ในนี้อย่าได้ออกไปนะครับอีกอย่างนึงข้าว่าเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยคุ้มครองเกิดอะไรขึ้นก็จะตามเข้ามาคุ้มครองอาจารย์น่ะขอให้ท่านระวังตัวไว้ด้วยง้อคงข้าจะรอฟังข่าวดีจากเจ้านะอาจารย์ไอ้วงนี้ดูแล้วมันเสียวไส้ไม่รู้เชื่อได้ไหมข้าแล้วไม่ไว้วางใจเลยเดี๋ยวนี้นะเชื่อได้รับรองปลอดภัยแน่ๆนะพี่รองไม่ต้องไปยืนสติดอาจารย์เอาแล้วมาข้าห่วงอาจารย์ข้ารู้ว่าข้าอยู่อารักขาอาจารย์จะดีกว่ามากข้าไม่ไปนะไอ้หมูตอจะไม่ต้องอายจะกลัวตายสิลงจากที่นั่นนะน่ะรู้ดีจานไอ้ข้าเชื่อจะไม่ไหว้เจ้าไหมจำใหญ่หลังแกข้าอีกแล้วว่ะดูเจ๋งไปหลังมาเดี๋ยวพี่ลองไปเถอะเรามีหน้าที่สำคัญมากไปนะไปเจอพี่ใหญ่เขาโกรธมากแล้วนะก็ไม่อยากเห็นพี่ใหญ่ไปอยู่ในถาดไหว้เจ้าว่ะไปเถอะทำไมเล่าเรื่องอะไรกันกับไปเมืองช้างอันนาทีถอยนี่ข้าไม่รู้ทันเลยนะจะก็ห่วงจะพงเผาจะเท่านั้นละใช่ไหมเจ้าเรามีอย่างนี้ว่ะเจ้าแม่คนนี้ก็บอกเราแล้วหน้าที่อันเชิญมาใจมีดอกนี่สำคัญมากเราต้องรีบทำโดยเร็วเพื่อความสุขของประชาชนเมืองถังหน้าที่นี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะจะบอกให้นะทำไมต้องรีบร้อนจ้าแม่มาอ้างนะต้องรีบเดินทางอ่ะวันนั้นจะไปหรือไม่ไปเล่าฮะอย่าๆช่วยด้วยใช่แล้วข้าไม่อยากไปมีอะไรมั้ยมดปู่ยังรักตัวกลัวตายนี่หว่าสาอะไรกับหมูอย่างข้าล่ะข้ายังไม่อยากตายแล้วมันทําข้าได้ยังไงฮะมาทางไหนมาทางข้าตายแล้วกันช่วยเจ้าก็พูดแต่ว่าแม้แต่มดปลวกก็ยังกลัวตายอย่างนั้นเหรอฮะ
หรือว่าเจ้าก็ใช่สิจ๊ะอยากจะเห็นประชาชนเรือหมื่นเรือนแสนต้องตายอย่างน่าอนาถอย่างนั้นใช่ไหมเห็นเขาเดือดร้อนโดยไม่คิดจะช่วยเหลือน่ะต่อให้เชิญพระไตรปิฎกกลับมามันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกนี่เจ้าฟังให้ดีนะหากพระเจ้ามายับยั้งอันตรายที่จะเกิดขึ้นข้าจะไม่นับพระเจ้าเป็นสิทธิ์ของข้าอีกต่อไปอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวนี่เราไปแล้วไปแล้วอาจารย์เราจะได้เห็นมากนะไปแล้วไปแล้วขอเข้ามาอาจารย์ดิอาจารย์ก็ผิดไปแล้วของมาเดี๋ยวช่างก่อนอะไรแล้วรับปากแล้วห้ามเบี้ยวนะอีกอย่างนึงห้ามปลอมเป็นมนุษย์เข้าเมืองหลวงนะว่าทำไมหากเป็นมนุษย์มีผู้หญิงให้ท่ายินยอมเจ้าก็จะทำเสียงานอีกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจะเอาไงนี่จะทำอะไรข้าได้ไหมใหญ่ข้าได้สะกดร่างเดิมพระเจ้าเอาไว้ไงจะแปลเป็นมนุษย์ไม่ได้อีกแล้วทีนี้จะไม่มีผู้หญิงมาติดพันเจ้าเจ้าก็จะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ไงไม่ไว้ใจเขาบ้างเลยหรือไงกันเนี่ยฮะใจไว้ใจอ่ะไม่ใช่ข้าละเพียร์ใจไว้ใจเจ้าแล้วเขาไม่เชื่อเลยว่าก็จะต่อมาตัวให้ดีด้วยนะสอบแล้วจ้าสอบแล้วพวกเขาทะเลาะกันนิดหน่อยจากนั้นต่างก็แยกย้ายกันเดินทางแถมพนันว่าใครจะถึงก่อนด้วยง้อโครงแปลงร่างได้ถึง72อย่างมีเมฆเป็นยาพาหนะอีกด้วยส่วนโป้ยกายก็หารือรอไม่แม้จะรู้แก่ใจว่าตัวเองอ้วนต่อให้ขยันแค่ไหนก็ต้องแพ้อยู่ดีซ้ำยังถูกง้อโคสะกดไม่แปลงร่างเป็นหนุ่มรูปหล่อหมดโอกาสจะหาเศษหาเลยอีกแต่ดูเขาทำสิครับถ้าท่านเจ้าเล่ห์แบบนี้แสดงว่าต้องมีแผนการอะไรสักอย่างนั่นไงนึกแล้วครับถึงจะแปลงตัวเป็นหนุ่มรูปงามไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ก็เอาเถอะไม่ได้โดยเล่ห์ก็เอาด้วยกลดูที่เนปาเขาเขียนมาสิครับนั่นน่ะในปนเทียนผงรูปงามบาดใจสาวอะไรเนี่ยบางละฮะอาจจะมีรัตนายนุ่มของข้าก็ได้นะวะย้อนกลับมาบนสวรรค์หลังจากง้อคงกับสิทธิ์น้องเดินทางไปฉางอันเง็กซีนฮ่องเต้ก็จะรับข่าวคราวก็ไปส่งเกลียวขึ้นมาทันทีรีบรับสั่งให้เทพเอ๋อหลังเสริญนำทหารสวรรค์ไปสกัดกั้นจับพวกเขา3คนกลับมาแต่พวกง้อคงแยกเดินทาง3สายไว้เพื่อหันเหความสนใจเหล่าทหารสวรรค์แต่อย่าลืมสิครับต่อให้เขาแยกออกเป็น3สายงานทหารสวรรค์ก็มีจำนวนนับแสนคนทีเดียวต่อให้แบ่งเป็น3สายแล้วยังได้สายละ33,333คนนับว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับโอ้ยแย่แล้วแค่นี้ก็ตกใจได้แต่ช็อกตายสาอะไรกระโดดทหารทั้งหมดไล่ตามล่าอีกเช่นนี้ง้อโค้งห่อเหินเดินอากาศหนีไปโป้ยกายหน้าเป็นห่วงหน่อยดูสิครับอ้วนแบบน้ำหนักเป็นเหตุนะครับแต่ก็ยังกัดฟันวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งเอาทหารเทพ30,000ก็ได้ล่ามอย่างกระชั้นชิดจะโดนทหารเทพถูกจับเป็นคนแรกหรือเปล่าก็ดูเอานะครับโอ้ยเหนื่อยสต๊อปไม่ต้องลงมือนะข้าจะลงมือด้วยตัวเองโอ้ยกายพุ่งกายลงสุดท้องมหาสมุทรทำให้เจ้าสมุทรทั้ง4รับรู้ถึงความสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นก่อนหน้านี้เองเง็กเซียนมีรับสั่งมาถึงแล้วทั้ง4จะเปิดประชุมลับเป็นการด่วนเพื่อหาทางรับมือกับ3พี่น้องนี้เอ๊ะแล้วซัวเจ๋งแหละครับตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะอ๋อแล้วก็รู้ดีว่าซัวเจ๋งเป็นคนซื่อตรงแค่ไหนให้เขาวิ่งเขาก็เล่นวิ่งทางตรงไม่เลี้ยวไม่คดเลยคิดว่าทางเขาจะไปสบายๆหรือไงไม่หรอกครับอุปสรรคมาแล้วครับโอ้โหนั่นไงครับทหารเทพนับหมื่นกันมาไล่ตามเข้ามาแล้วครับโอ้ยซัวเจ๋งก็โกยเอาเช่นกันก่อนหายก็ไล่ตามอย่าไปยอมลดละเช่นกันแล้วจะทำยังไงล่ะท่านผู้ชมรู้ว่าซัวเจ๋งจะโดนจับได้เป็นคนแรกหรอการเดินทางทั้ง3สายของพวกเขาหอคงพอไปป้อยไก่ไปทางน้ำส่วนเด็กก็ไปทางบกว้าป้อยไก่เอาเขาแล้วสิครับเอ้ยเขาไม่สนใจเวลาจะมีปีกบินเร็วแค่ไหนส่วนเจ๋งน่าสงสารใส่ตีนสุนัขโอยแบบไม่คิดชีวิตแต่ก็ยังไม่พ้นครับเขาจะตัดสินใจใช้เครื่องเทอร์โบเร่งสปีดเต็มที่เขาวิ่งกับบนดินล้วนๆคงไม่เท่าไรแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่บังเอิญส่วนเจ๋งเติบโตอยู่ที่หาดทรายแท้ๆวิ่งบนหาดนั้นสบายมากสำหรับเขาแบบนี้สบายเทพสอนจะไปทันกินอะไรมาชอบวุ่นวายข้านะมีเดี๋ยวรู้เองขณะที่หงอคงก็อย่างจิ้นสู้กันแบบฟ้าแทบถล่มแต่ป้อยกายของเรานอนอาบแดดอย่างสุขสบายครับแต่ทันใดนั้นเขาก็มองเห็นของสิ่งหนึ่งลอยมาที่แท้ก็เสี่ยวเฟยๆหน่วยกองหน้าของจ่าสมุทรบุรพาป้อยกายอยู่ไม่ได้แล้วสิจึงร้องเรียกเสี่ยวหนิงสหายเก่ามาช่วยเหลือเข้าทันทียังไงเสี่ยป้อยกายก็เคยเป็นจอมพลเทียนผงเขาจึงมีมิสหายอยู่ท้องสมุทรอยู่ไม่น้อยเมื่อมีเสี่ยวหนิงให้ความช่วยเหลือเขาก็แอบเงียบอยู่บนหลังเสี่ยวหนิงอีกตามเคยส่วนเจ๋งใช้วิชาลมกรดหนิงทหารเทพมาได้ไกลลิบทางฝ่ายทหารเทพเห็นท่าไม่ดีเมื่อตามไม่ทันก็เล่งโกงมาซะเลยเขาใช้ธนูลมกรดอาวุธร้ายออกไล่ล่าส่วนเจ๋งที่กำลังจะหนีพ้นรัศมีไปทันทีส่วนเจ๋งจะหนีได้ทันการหรือไม่นะไม่เป็นไร
เอาล่ะตอนนี้มาดูหงอคงบ้างเป็นไงนะครับเขาจะหนีจากการตามล่าของหยางจิ้งได้หรือไม่ก็ไม่รู้แย่แล้วเขาหน้าไปทางตันนี่นะข้างหลังก็มีทหารไล่มาป้อยกายสบายอยู่หลังก็เสียหนีซะแล้วอย่าไปพูดถึงเขาเลยครับส่วนเจ๋งล่ะเขาก็ได้สปีดหนีการตามล่าด้วยความพยายามถึงที่สุดปลอดภัยจนได้มืดฟ้ามืดดินมาอีกแล้วแย่แล้วเมื่อฝนตกก็มองไม่เห็นพระอาทิตย์สิส่วนเจ๋งเขารอตอนนี้หลงทิศแล้วทำยังไงดีหลังเสือไม่ยอมแพ้หงอคงเข้าประชิดหน้าหลังของหงอคงเขามีเจ้าหอฟ้าช่วยแถมมีเจดีย์เจ็ดชั้นมาช่วยขณะที่ภาษาคนต่อสู้มาดูเดือดพวกเขาพลัดถูกดูดเข้าในเจดีย์ซะแล้วส่วนป้อยไข่นอนที่ไหนก็ไม่นอนได้ไม่นอนตรงจมูกของเสี่ยวหนิงเมื่อมันพ่นน้ำเพื่อที่จะหายใจป้อยกับกระโดดซัดไปซะไกลลิบเลยช่ะอ้าวเอ๊ะแล้วที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวทีเดย์เฮ้ยทีเดย์ไปที่ไหนช่วยบอกทีทีเดย์ก็มาตาทางไงป้อยไก่ก็เลยมาถึงก่อนใครเพื่อนแต่นี่มันตรงไหนของเมืองถังกันนะครับคือยังไงเขาก็มาถือเป็นคนแรกอยู่ดีเขาจะมารู้หน้าที่นี้ก่อนหรือเปล่าล่ะถ้าด้านซัวเจ๋งเมื่อฝนหยุดฟ้าก่อนแจกอาทิตย์ก็เกิดหลังจากสวดมนต์ภาวนาได้ศรัทธาเขาพบผลทางแห่งแสงประทีปแต่ว่าตอนอาทิตย์ขึ้นเขาก็เดินมาถูกทางแล้วแต่ตอนนี้อาทิตย์ตกดินความสับสนก็เกิดขึ้นเพราะความซื่อของเขาก็วิ่งไปตามพระอาทิตย์ตามเคยและเขาจะไปทางไหนของเขากันนะตอนอาทิตย์ขึ้นก็ไปถูกทางแล้วแต่ตอนนี้อาทิตย์ตกดินขืนตามไปอีกแล้วก็ไม่มีใครบอกได้ว่าปลายทางมันเป็นอะไรเราคงไม่ต้องดิ้นรนจะไม่มีทางที่จะออกมาจากเจดีย์องค์นี้ได้หรอกถ้าว่าเจ้าสงบจิตสงบใจสวดภาวนาอยู่ในนี้เถอะเจดีย์หลิงหลงถูกเปิดปิดด้วยแสงประทีปของพุทธองค์ปีศาจตนใดเข้ามาแล้วยากที่จะออกไปได้ร้อยเจ้ามีวิชาคมที่เก่งกาจเจ้าก็ไม่มีทางออกไปได้หรอกจงมอบตัวซะดีๆเถอะเทพสาตาอาจจะขังข้าเอาไว้ในนี้จะไม่มีใครยับยั้งภัยพิบัติของมนุษย์ได้นะเจ้านั่นแหละต้องรับผิดชอบในเรื่องที่เจ้าก่อนี่ด้วยข้าหลังสนเป็นผู้พิทักษ์กฎบนสวรรค์มาช้านานหากเมื่อมนุษย์มีภัยพิบัติเกิดขึ้นจะต้องให้ข้าเป็นผู้ปราบถึงถูกเจ้ามีหน้าที่รักษาพระถังสำจั๋งเพียงอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าเจ้านี่คนดื้อรั้นมากพูดไม่รู้เรื่องซะเลยมาข้าจะอธิบายให้ฟังมีลิงตัวหนึ่งหน้าตาเหมือนข้านะว่าลิวเอิร์นนี้โหตอนนี้หน้าตาเขาเปลี่ยนไปแล้วซ้ำยังมีจิตใจที่ป่าเถื่อนวันหนึ่งโตหนึ่งฟุตก็คือโตอีกสิบฟุตอย่าว่าแต่เจ้าเลยต่อให้เป็นข้าเฮงเจียนะพูดยังไม่อายข้ายังไม่รู้จะหยุดมันได้ไหมเฮ้ยหากปีศาจตัวนี้มาไร้กาเช่นนี้ข้าต้องกราบทูลเง็กเซียนฮกเต้ให้ส่งเทพวายุฟ้าร้องฟ้าฟาดพร้อมทั้งสี่เทพประสูรลงไปปราบเองเจ้าจะปราบแล้วทำไมยังยืนอยู่เนี่ยขี้โม้เป็นบ้าเลยจะดูข้าอยากจะอยู่เลยจะนอนนิ่งทำไมหรือว่าตัวเองเก่งกายกว่าเราเทพเลยถ้าจะเก่งจริงกูไม่นอนแผ่สองสลึงยังมีหรอกหน้าหูปานะจะเป็นหมาจะไม่รู้เรื่องอะไรเจ้าสิเทพสันตาจะไปขอยืมเจดีย์นี่มาใช้จะต้องมีทางออกไปข้างนอกแน่ๆใช่ไหมข้าขอยืมจากเทพลีจริงมาแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ามาอยู่ด้วยทำไมโง่จังก่อนเอามาเราหาทางเข้าไว้สิรู้จักแต่ใช้ไม่รู้จักแก้ก็เหมือนคนโง่ตักน้ำใส่โอรั่วว่ามันก็ไม่แน่หรอกเคยได้ยินลีจริงเขากล่าวไว้จะดีหลิงหลงอาบด้วยแสงประทีปพุทธธรรมขอให้เจ้ามีสติปัญญาและมีแรงศรัทธาไม่ขาดสัตว์ชีวิตเจ้าก็จะค้นพบหนทางแห่งความลับออกไปจากเจดีย์หลิงหลงนี้ได้จริงเหรอฮะอัลฟาตามไปดูเร็วครับใจโอ้ใจหายหมดเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะของวิเศษแน่ๆเลยน่าสนใจนะมันมีแสงด้วยเฮ้ยท่านคือพระเจ้าอามิตาพุทธอามิตาพุทธอาตมาเป็นเทพปัญญาที่อาศัยอยู่ในเจดีย์ลิงหลงแห่งนี้อาตมาจะมาช่วยคลี่คลายปัญหากับพวกท่านได้แหมดีแล้วท่านปัญญาข้าเราเดือดร้อนอยู่เชียวโปรดชี้ทางออกให้ข้าด้วยข้าจะยับยั้งเรื่องหายนะทางเดินอยู่ข้างหน้านี่เองละนะฮะไหนอะฮะไม่เห็นมีเลยไม่มีท่านจะออกไปไม่ได้หรือได้มันขึ้นอยู่กับชาวปัญญาของท่านเองอดีตพุทธองค์ทรงแร่เนื้อเพื่อประทังความหิวของเหล่านกอินทรีเป็นการสร้างกุศลใช่ไหมท่านปัญญาเวลาเหลือน้อยอย่ามัวแต่อ้อยอิงนะนี่ไม่เพียงแต่เป็นการสั่งสอนเจ้ายังเป็นปัญหาที่เจ้าจะต้องตอบอีกด้วยโอ้ยังต้องตอบอีกด้วยเหรอเนี่ยหากพวกท่านตอบปัญหานี้ไม่ได้ก็ขอบอกได้เลยว่าท่านไม่เพียงจะออกไปจากเคดีนี่ไม่ได้หรอกยังจะต้องฟังคาเทศนาธรรมจนกว่าจะตายก็ไปข้างหนึ่งอีกด้วยแหละไม่จริงละมั้งฟังเทศจนตายก็ไปข้างหนึ่งเหรอเอาเถอะจะต้องถามมาได้ทีละประโยคให้ชัดถ้อยชัดคำฟังก็ใจง่ายได้ฟังให้ดีนะ
ครั้งที่พุทธองค์เมตตาแร่เนื้อตัวเองให้นกอินทรีได้ประทังหิวแต่นกอินทรีตัวนั้นยโสไม่รู้จักพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านแถมยังเนรคุณต่อพุทธองค์อีกเอ่ยปากขอกินวันละตั้ง2มื้อจากนั้นมาทุกเช้าตรู่อินทรีก็จะบินจากตะวันออกไปตะวันตกเพื่อกินเนื้อของพุทธองค์ใช้เวลาบินถึง1ชั่วโมงเต็มๆแต่ที่แปลกก็คือเมื่ออาทิตย์ตกดินก็จะบินจากตะวันออกไปตะวันตกอีกครั้งนึงเพื่อกินเนื้อของพุทธองค์แต่กลับใช้เวลาบินถึง2ชั่วโมงเต็มๆเป็นเพราะอะไรเหรอข้ารู้เพราะมื้อเช้าก็กินมากไปมันทำให้น้ำหนักเพิ่มมื้อเย็นเลยเสียเวลาบินอีกหนึ่งเท่าตัวผิดนะโถเอ้ยเขาบอกเป็นปัญหาชาวเวลาตอบใช้ชาวหน่อยไม่ได้หรือไงมันต้องเป็นอย่างนี้อินทรีได้ทานเนื้อของพุทธองค์เกิดความตื่นตันใจขึ้นขณะที่บินกลับมาตอนเย็นเขาก็แวะเผยแผ่ศาสนาพุทธสั่งสอนคนให้เป็นคนดีมาเรื่อยเลยทำให้เวลาบินเขายาวไปเป็นสองชั่วโมงผิดอีกแล้วทำไมจริงมั้งแบบนี้ก็ผิดเหรอประสงค์โจทย์นี้เราให้ตอบได้แค่วันละครั้งพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าหน่อยนะเดี๋ยว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 ไม่เดี๋ยวแล้วนะแม่โอ้ยแล้วไปบอกเราก่อนแล้วบอกก่อนเราได้เวลาคิดให้นานหน่อยไม่น่าเลยเพราะเจ้าแท้ๆเลยจะสาบานเราต่อส่งแดดเสียเวลาของข้านะพรุ่งนี้ห้ามเจ้าเอ่ยปากแล้วทั้งนั้นอย่าเอาโอกาสข้าไปชนะจะบอกให้นะเจ้านึกว่าเจ้าตอบถูกหรือไงเจ้าก็โง่เหมือนกันน้อยนะมีลิงที่ไหนบ้างที่โง่บ้างอะฮะหาเรื่องอยู่เรื่อยเดี๋ยวพอพันจะดีซะเลยเอาสิเอาหน้าเวลามาตอบปัญหานี่ให้ดีดีกว่าอย่าทะเลาะกันเลยนะครับเช้าบินจากตะวันออกไปทางตะวันตกแต่ใช้เวลาบินแค่1ชั่วโมงเท่านั้นก็อิ่มแล้วแต่ทำไมถึงได้สับสนนักเพราะว่าตอนอาทิตย์ตกดินของวันนั้นเจ้าอินทรีทำไมใช้เวลาบินยาวออกไปอีกเท่าตัวนะใครตอบคำถามนี้ได้ท่านผู้ชมครับท่านก็ควรขบคิดด้วยเป็นเพราะอะไรนะครับส่งคำตอบไปได้ครับเอาไปเสียเจ้าแล้วพรุ่งนี้ข้าจะมาตอบใหม่หอดูสัตว์หอดูสัตว์สิวะจ๋าครับฮะมองอะไรมองอะไรไม่เคยเห็นคนหรือไงขอโทษนะครับจะรับอะไรดีครับท่านแปลกจะมีอะไรคนมาไม่ต้องขายหมดได้ครับท่านแปลกได้ครับเดี๋ยวครับทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าหอดูสัตว์หรือว่าจะมีละครสัตว์ให้ดูกันตอนนี้ฉังอันคือฮิตซองสัตว์กันนะครับผู้คนแห่ออกไปนอกเมืองกันหมดเราใช้ชื่อเพื่อดึงดูดลูกค้าหลักจะสำนักเขาทำงานกันยังไงทำไมชักช้าไหนว่าจะจับสัญญาณให้เราชื่นชมชมสัตว์ดูจันทร์เสือทำมาหากินข้าวเปล่าแบบนี้ก็นั่นน่ะสิข้าสั่งปิดร้านเดินทางเมืองฉังอันตอนนี้ขาดรายได้สัตว์ยักษ์ก็ไม่มีให้ดูเจ้าบอกหน่อยสิว่าเขาจะทำยังไงจะกลับไปหากินแต่ว่าถ้าคนว่าเราไม่ควรตำหนิการทำงานของราชสำนักเขานะเมืองทั้งมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลสุดหูลูกตาแบบนี้จะไปหาสัตว์ยักษ์เจอง่ายๆสมัยยุ่งแต่เจ้าอยากเห็นเลยฮ่องเต้ก็อยากจะเห็นเหมือนกันนั่นเหรอสิฉันข้าจะไปดูประกาศของทางการแล้วข้าจับสัตว์ยักษ์นี้ได้แล้วก็จะได้ตำแหน่งราชครูด้วยนะจะบอกให้นะงั้นเหรอแล้วก็สุขสบายไปตลอดชาติแล้วสิใช่ไหมล่ะอะไรนะลิงยักษ์ก็มาชังอันด้วยกันเหรอใช่เลยตอนนี้หาตัวไม่เจอเลยราชสำนักการวันผู้จับมันได้จะได้เป็นราชาใครก็ตามที่จับมาได้ราชาจะให้เป็นราชครูเป็นราชครูเมืองทั้งจะมีมากกว่าที่เมืองกาวช้างกั้วหลายเท่าเลยทีเดียวใช่หรือเปล่าล่ะเฮ้ยเราอุตส่าห์เดินทางมาเพื่อแสวงหาลาภยศสรรเสริญบัดนี้ความหวังยังไม่ไกลจากมือเราแล้วเฮ้ยไม่ประโยชน์อะไรเมื่อกี้นี่ข้าไปเดินตลาดผู้คนแตกตื่นมากกว่าพยพครอบครัวนี่ก็ป่าราบเลยแล้วหน้าตาเราเงี้ยก็แย่เราเป็นเฮ้ยจะได้มาโตแต่ตัวนะจองคิดดูสิหาเราจับลิงยักษ์ได้เราก็ทำให้มันเชื่องได้เมื่อลิงยักษ์มันเชื่องทุกคนในเมืองก็ต้องเกรงกลัวเรา3คนจะต้องไปกลัวอะไรอีกแล้วปะทอไม่มีความคิดเลยหน้าตาอย่างเงี้ยฮ่องเต้เห็นเขาก็ต้องตกใจกลัวเขาไม่ยอมให้เราน่ะเป็นราชครูหรอกนั่นน่ะสิเอ้ยข้าน่ะมีหนทางแล้วน้องสำจังห่วงเกินไปเรามีทหารในมือนับล้านคนที่แล้วมาออกศึกขึ้นเหนือล่องใต้สงครามข้างในที่เจ้าเมืองถังไม่ได้รับชัยชนะบ้างเจ้าลิงยักษ์ก็แค่เป็นลิงไม่ได้มีความน่ากลัวสักเท่าไหร่เลยข้ามีประสงค์จะจับมันมาเลี้ยงดูเล่นมันคงไม่ยากกว่าสงครามใครไหนหรอกนะไม่หรอกฟาบาดฟังคำของหมอนฉันก่อนนะเจ้าลิงตัวนี้มันร้ายกาจมีฤทธิ์อำนาจมากมายเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยจะไปรู้ดีกับข้าได้ยังไงจะเดินทางไกลมาเขาว่าคงจะเหนื่อยไม่น้อยนะเรื่องนี้ไว้ข้าจัดการเองดีกว่าจะไปพักผ่อนสักก่อนดีกว่านะฟาบาดคือขอได้ครับฟาบาดมีสามบุกกรามาขอเข้าเฝ้าไปอีกละเขาบอกว่าเขาสามารถปราบเจ้าลิงยักษ์ได้แล้วก็จับมันมาได้ไปเขาเป็นผู้มีความเก่งกล้าสามารถแค่ไหนกันเขาอยากรู้ว่าเจ้ามีวิธีไหนจะจับลิงยักษ์ได้บ้างฮะขอเดชะเราสามคนปราบเหล่าปีศาจร้ายในเมืองเกาชังโกมาละบ้านเมืองร่มเย็นประชาเป็นสุขไม่มีปีศาจรบกวนเป็นพระฝีมือของเราสามคนนี่ต
ทำไมไม่กราบทูลว่าเหตุที่เดินทางมาที่นี่พระนนท์เชมืองเก่าช่างกลัวเขาผักไล่ใส่ส่งมาฮะราชสมมาพอแล้วเราขุนศึกหรือยังไงกันจะอ้าปากเห็นข้าเห็นลิงไก่เจ้ามาตื่นบ่อยไก่ใครเองเอ๊ะเจ้าสี่คนรู้จักมาด้วยเหรอเนี่ยฟาบาทจะได้หลงคารมจมูกตอนที่กินแล้วนอนคนนี้เลยเขาไม่เคยคิดหวังดีกับเราสามพี่น้องหรือไงครับเจ้าสามคนหวังดีกับมนุษย์แค่ไหนคนก็ไม่ใช่พี่ก็ไม่เชิงหน้าตาก็น่าเกลียดเกลียดไม่ต้องปิดหน้าปิดตาลองขนาดจริงเปิดบอกให้ฟาบาทได้ยินชอบหน้าซิเฮ้ยทำไมเจ้ารอพวกเราสักแค่ไหนจะถอดก็ถอดพร้อมมาเลยทำไมจะมาท้าจะถอดก็ถอดท้าเลยหน้าตาเขาไม่ต้องทั้งสี่คนโอ้โหต้องเป็นผู้พิเศษลงมาจากสวรรค์แน่เลยถึงไม่เหมือนกับพวกเราคนธรรมดาฮะตื่นไว้ไก่แต่ได้ใส่ความพวกเราต่อหน้าพระพักนะถึงยังไงเจ้าไม่วันชนะข้าได้หรอกเนอะเจ้าไม่อายปากบ้างเลยนะไงข้าวก่อนถ้าเจ้าไม่โกงมีลักษณะพวกทศนิสิตปัญญาเจ้าไม่จะมาสู้ข้าได้อดีตข้าเคยเป็นจอมพลเทียนผงไหว้เทพแห่งสวรรค์มีทหารกำลังชาญนำแสนคนรู้อะไรไม่หอบฟงหวังก็คือมรดกของข้ามาวิชานุข้าโดยชีวิตของเฮงบอลเนี่ยไว้ด้วยนะรู้แล้วไว้ด้วยแล้วรู้มาอาจารย์ข้าเป็นใครอาจารย์ข้าเป็นน้องมือทำของฮ่องเต้ใช่ไหมหอบฟงหัวมีทายาทเป็นนกยุงนกยุงมีทายาทเป็นเจ้าพี่เป็นฮ่องเต้ตั้งให้ข้าเป็นพอแล้วพอแล้วไม่ต้องทะเลาะกันพวกเจ้าต่างก็มีประวัตินี้เด่นน่ายกย่องด้วยกันทางนั้นนะเอางี้ข้าจะแต่งตั้งเจ้าเป็นนายพลปราบมารทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ของเมืองถังเราหากใครเป็นคนจับลิงยักษ์ตัวนี้ได้ก่อนถือว่าผู้ชนะข้าจะแต่งตั้งเขาเป็นราชครูดีไหมเป็นพระมหากรุณาไม่ต้องรีบขับมาไทยรับแน่ใจด้วยว่าจะจับได้นะเธอแล้วเจ้าเก่งหรือไงน่าจะก็จับสิข้าจะนับถือเจ้าให้ดูต้องลองโอเคข้ากลัวทั้งเดียวเธอแล้วข้าต้องกลัวเจ้าหรือไงฮะมันก็เหมือนกันนั่นแหละทำไมเจ้าถึงรีบรับคำท้าเขาด้วยนะเจ้ามันปากเสียอย่างนี้แล้วพูดอะไรออกไปไม่คิดหน้าคิดหลังซะก่อนเจ้าลิงกังเฮ้ยวันนี้แล้วเจ้ายังไม่มาอีกละกว่าจะมาถึงข้าคงตายไปแล้วดูตีเจ้าลิงยักษ์นั่นสีเล็กสถิตไหนเฮ้ยสรุปแล้วพระพุทธไตรปิฎกเป็นต้นเหตุแต่มันต้องหาเรื่องมากับคณะของอาจารย์ก็เราชดใช้กันไปหมดแล้วนี่นะแย่จังเฮ้ยคิดถึงหนวดนกคิดถึงสุราขนมไหว้พระจันทร์เวลานี้เป็นเจ้าอยู่จะดีแค่ไหนหนอแย่ที่สุดเลยนะไม่ทราบไม่ท่านตื่นอยู่ข้างในหรือเปล่าโอ้ยกำลังอยู่สิเดี๋ยวข้าตายไปแล้วเหรอฮะไม่ทราบท่านคือไม่ทับตื่นใช่ไหมน้องชังเอ๋อขอโทษจ้าแม่ทับจะพูดอะไรน้องชังเอ๋อที่สุดจ้าก็มาหาข้าจนได้แม่ทับตือก็ได้จำคนผิดแน่ก็เป็นธิดาของฮ่องเต้องหญิงเหวินเฉินไม่ใช่น้องชังเอ๋อของท่านแม่ทับอย่างที่เข้าใจนะองหญิงเหวินเฉินเหรอทำไมหน้าตาเหมือนกันเหลือเกินน่ะแผ่นดินกว้างใหญ่ต้นไม้ใบหญ้ายังดูเหมือนกันสาอะไรกับมนุษย์ล่ะได้ยินว่าท่านจะนำทหารไปปราบลิงยักษ์เพื่อความสงบสุขของประชาชนเมืองถังดังนั้นก็จึงมาดื่มอวยพรให้ท่านดื่มเหรออ๋อไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆดื่มก็ได้นะดื่มนิดหน่อยนะแค่จิบๆก็พอนะความจริงตอนที่ได้ข่าวว่าเสด็จพ่อสร้างหอดูสัตว์ข้าก็รู้สึกเป็นห่วงชาวเมืองถังมากถ้ามันดูร้ายอย่างคำที่เขาเล่าขานกันเราจะเป็นยังไงโชคดีที่แม่ทัพทั้งสี่ที่กล้าหาญอาสาไปปราบเจ้าลิงยักษ์ดูร้ายตัวนี้ถ้าท่านปราบเจ้าลิงยักษ์ตัวนี้ได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อของทหารมัตยศก็จะรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณท่านอย่างมากท่านแม่ทัพทำไมถึงจ้องมองข้าตาเขม่งอย่างนั้นล่ะเจ้าสุดหน้าขอไปนั่นลายหกเสียฟอร์มองหญิงจ๋าถ้าทางข้าเป็นชนิดเจ้าตกใจหรือเปล่าฮะถ้างั้นข้าใส่หมวกคุยกับองหญิงก็ได้นะเดี๋ยวใส่หมวกก่อนฮะไม่ต้องห่วงรูปร่างของท่านหรอกค่ะที่จริงหน้าตาเป็นแค่เปลือกนอกไม่สำคัญเขาก็หาสายด้วยใจมากกว่ายิ่งได้ทราบถ้ามีจิตใจกล้าหาญและเสียสละก็ยิ่งเป็นเกียรติที่ได้รู้จักโอ้ยแน่นอนความกล้าหาญเป็นชาติญาณของชายชาติทหารเช่นข้าแต่ดั้งเดิมเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะข้าจะยึดข้าปกป้องแผ่นดินถังจนกว่าจะชีวิตจะหาไม่เลยเบื้องถังเราเป็นพวกทหารเช่นท่านและเป็นบุญวาสนาโดยแท้กับพวกเราก็ตัดสินใจเดินทางไปกับพวกท่านไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ต้องจับเจ้าลิงยักษ์ให้ได้ไปด้วยกันเนี่ยนะดีจะได้ใกล้ชิดหนิบหนมกันหน่อยท่านไม่ทำหมายความว่าไงฮะไม่มีอะไร
เหงื่อไหลติดเวลากินขนมไหว้พระจันทร์แล้วสิเราเฮ้ยท่านดูนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมองค์หญิงของวิญญาณสวยงามเหลือเกินเฮ้ยองค์หญิงเริ่มแสบุกลาหานะไม่ระเกียดรูปร่างเดียวพระลักษมณ์ด้วยนะพี่ใหญ่ยังไม่ได้แต่งงานหากเจ้าคำจัดเจ้าลิงยักษ์ลงได้ยังว่าจะเป็นราชครูเลยเป็นราชเขยก็ยังได้เป็นความคิดที่พิเศษมากเลยนะพี่ใหญ่พยายามมาบ้านเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดต้องเคยดูเจ้าหมูตอนตัวนั้นซะก่อนจริงด้วยสักวันเขาจะมาไปทำขาหมูยอมไม่ได้แล้วนะมาเดี๋ยวก็เองเสนอหน้าก็ไม่รับ โอ้หญิงครับเลิกยาเป็นเรื่องสำคัญอย่าปล่อยให้เลิกยามาไม่ดีถึงเพื่อกายไปรักษาเวลาแบบนี้นะไม่ต้องไปรอเขาดีกว่านะองค์หญิงเรานี่ไปเถอะนั่นองค์หญิงชักธงโอ้ไงองหญิงพระดึงกว้างใหญ่คือเลือดเนื้อเราต้องปกป้องด้วยใจกล้าหาญไม่อ่อนล้าล่าถอยมาแต่น้อยนิดน้อยไก่พร้อมพิชิตเพื่อแผ่นดินนะองหญิงองหญิงผมฉันพร้อมแล้วผมจะปกป้องแผ่นดินเมืองทั้งปกป้ององหญิงสีเลือดสีเนื้อแต่ไม่เสียชีพนะจับมือจับมือเฮ้ยยอมไปกันไปแล้วจับมือถือแขนแบบนี้ดูสิต่อหน้าต่อตาต่อจมูกข้าเลยนะจริงเลยน้องๆนี่เขาจะแยกองค์หญิงไปจากเจ้านะเนี่ยน้ำหน้าอย่างมันเนี่ยนะเหรอใครจะได้หมูเป็นผัวล่ะฮะจ่าจ้าไม่ต้องดูสิดูหน้าทางความเดิมตอนที่แล้วนะครับถังสัมจั๋งรู้เรื่องลิงยักษ์อาละวาดจึงเป็นหัวชาวเมืองถังสนิกอะไรออกคำสั่งให้เฮ่งเจียสามพี่น้องย้อนกลับมาเพื่อกราบทูลถังไทจงให้ทรงทราบและรีบยับยั้งโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ง้อคงเดินทางมาทางอากาศสู่เทพหลังเสริญไล่ล่ามาติดๆทั้งสองปะทะกันจนฟ้าลั่นเปรี้ยงปร่างที่สุดสามก็ถูกกักขังอยู่ในเจดีย์หลิงหลงส่วนโซเจก็ยังคงวิ่งไล่พระอาทิตย์ไปครับแต่โดนเทพสวรรค์ตามไล่ล่าหนีกระเจิงจนกระทั่งหลงทางติดตามอาทิตย์ตกดินซะนี่ไม่มีใครคาดฝันตือโป้ยก่ายเป็นคนแรกที่เดินทางเข้าสู่เมืองถังตือโป้ยก่ายได้เห็นองค์หญิงเหมือนเฉินก็น้ำลายหกติ๋งติ๋งตบพุงรับปากจับเจลิงยักษ์ต่อหน้าองค์หญิงถึงจะกลัวแค่ไหนแต่ต่อหน้าผู้หญิงแสดงความขี้ขลาดให้เห็นเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดจึงออกเดินทางตามหาลิงยักษ์กลับมาอีกด้านหนึ่งครับพระถังสัมจั๋งยังคงนั่งอยู่ในถ้ำเทวดาแต่ก็อดเป็นห่วงสิทธิ์ไม่ได้ขณะเดียวกันก็ตำหนิสวรรค์เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงพระปรีชาสามารถทำไมปล่อยเจ้าลิงยักษ์มาเข็นฆ่าประชาชีชาวเมืองถังนับหมื่นเมืองมนุษย์ไร้ซึ่งความสงบซะแล้วช่วงนั้นพระถังสัมจั๋งย้อนคิดถึงอดีตเป็นเหตุการณ์ที่เขาต้องเดินทางไกลลงไปเยี่ยมเยียนยังเมืองนรกภูมิตอนนั้นก็เป็นแค่เจ้าอาวาสวัดเล็กๆได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถังไทโจรู้สึกต้องชะตาจะสาบานเป็นพี่น้องณที่นั่นเฝ้าศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศาสนาต่อมาไม่นานถังไทโจเกิดล้มป่วยลงโดยไม่ทราบสาเหตุอาการทรุดหนักลงหมอหลวงที่เข้ามาทำการรักษาตากประสายหน้าทรงประชวรมาเป็นแรมเดือนแล้วยังไม่มีการรักษาพระอาการท่านได้ในฐานะน้องร่วมสาบานของพระองค์พระถังสัมจั๋งก็เป็นห่วงเป็นใยพี่ร่วมสาบานทุกๆวันต้องเฝ้าสวดภาวนาแบ่งผลบุญกุศลให้กับถังไทโจแต่จะไปรอดหรือเปล่านะขอให้สวรรค์ได้โปรดคุ้มครองให้ฮ่องเต้ถังไทจงหายวันหายคืนหากต้องแลกด้วยอายุของข้าข้าก็พร้อมที่จะแลกชีวิตกับท่านคำอธิษฐานของพระถังสัมจั๋งได้รับการขานรับจากเบื้องบนสวรรค์ในที่สุดครับThank you.
มังกรข้าไม่เคยสร้างบาปไว้กับใครทำไมยังพาข้ามายังนรกหรือว่าสิ่งที่ข้าทำให้เจ้านั้นยังไม่เพียงพออีกหรือไปเซอร์อดีตข้าเป็นคนผ่านสร้างบาปไว้มากมายเกือบจะไปไม่พ้นทางตันแต่เพราะคำสั่งสอนของท่านแท้ๆช่วยชุดข้าให้รู้ผิดชอบข้าไม่ลืมพระคุณของท่านเลยแล้วทำไมถึงพาข้ามายังที่แห่งนี้ล่ะข้าเห็นดวงวิญญาณของหลี่เหวินจีและหลี่เจี้ยนเฉินกำลังสร้างปัญหาเลวร้ายเขาสองคนนำดวงวิญญาณของทั้งไทโจลงมาสู่นรกด้วยที่แท้ก็แบบนี้นี่เองเลยมีหน้าห้องเต้ทรงประชุมรักษาเท่าไหร่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายได้นะเขาเอาดวงวิญญาณห้องเต้มายังเมืองนรกอเวจีต่อให้รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่จะนอนรอความตายมีแต่ท่านคือจินฉันเจือผู้มีบุญบารมีมีแต่ท่านที่ช่วยชาวไทโจไม่ได้ข้าน้อยจึงได้ล่วงเกิดนำไปสื่อมาที่นี่ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนกันเชิญไต้สื่อตามเข้ามาไต้สื่อเดินไปข้างหน้านี่ก็จะถึงนี่เป็นสถานที่ที่วิญญาณผ่านเป็นวิญญาณที่ไม่เต็มใจผ่านขวากน้ำนี่ไปถึงสะพานไม้หัวเฉียวท่านต้องรีบหน่อยตอนนี้เขากำลังเขี่ยวเข็นถังไทจงให้ข้ามหากถังไทจงข้ามสะพานไม้หัวเฉียวเขาจะตกสู่นรกขุมที่18ทันทีต่อให้เทวดาก็ช่วยไม่ได้อ๋อถ้าอย่างนั้นก็จะไปช่วยเขาเดี๋ยวนี้ล่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยจะไปผีนรกตนไหนกันทำไมกล้าบุกรุกเข้ามาในเขตนี้ฮะท่านท้าวสุวรรณข้าน้อยไม่บังอาจบุกรุกเข้าไปหรอกแต่ข้าน้อยพาผู้ทรงศีลมาช่วยดวงวิญญาณที่ยังไม่ถึงคาดแต่ถูกคนอื่นบังคับให้ลงมาเท่านั้นเฮ้ยนี่ไม่ใช่หน้าที่ผีไร้สารอย่างเจ้าปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าหากมีคนกระทำผิดข้าจะลงโทษมันเองแต่เวลาเหลือน้อยต้องเร่งหน่อยแล้วยังไงก็ต้องไปก่อนไปซื้อเชิญเฮ้ยหยุดนะเจ้าอยากตกนรกไม่ได้ผู้ใดเกินนะต่อท้าวสุวรรณเราจะต้องไปช่วยห้องเต้โดยด่วนมาภัยด้วยเถอะจะบ้าไปแล้วโอ้ฮะที่แท้ใต้ซื้อเป็นจินทั้งจื้อปางก่อนท่านไปดวงประทีปคุ้มครองใครทำร้ายไม่ได้ขออภัยข้าด้วยธรรมกรรีบย้อนกลับไปก่อนเถอะนะเรื่องช่วยห้องเต้ทั้งไทจงนะไม่เป็นหน้าที่ของข้าเองไม่ต้องห่วงเรานะในนรกมีแต่อันตรายรอบด้านหากท่านผิดพลาดอาจจะต้องอยู่ในนี้ชั่วกับชั่วกันทำเช่นนี้ท่านคิดว่ามันคุ้มเหรอข้าได้ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วท่านท้าวสุวรรณได้โปรดเบิกทางด้วยในนรกนี้มีดวงวิญญาณลอยล่องอยู่เต็มไปหมดท่านจินทั้งจือถึงท่านจะมีดวงประทีปคุ้มครองอยู่แต่ว่าทำอะไรก็อย่าประมาทไปนั้นขาดแต่ระวังตัวด้วยโปรดช่วยตีข้าเลยโอ้เจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินอ๋อข้าเจ็บเหลือเกินโปรดช่วยตีข้าเลยถูกปะตอนที่เราสองคนพ่ายแพ้กับเจ้าจะเคยเมตตาเราสองพี่น้องสักนิดไหมใช่แล้วข้าเสด็จพี่ได้สามารถเอาไว้จากชีวิตของเจ้ามาชดใช้ด้วยเราคอยโอกาสนี้มานานไปจากวิญญาณเจ้าลงมาได้ลงมือเถอะตอนนี้เงาของข้าโจกฟ้าลงหรือซื่อหมิงในอดีตมันจะถูกลบชื่อจากโลกมนุษย์จะไม่ได้ผลได้เกิดได้คัดหยุดนะน้องสมจังช่วยไปด้วยช่วยไปด้วยสิฟ้าบาทจะเป็นใครกันอาตมาเป็นหลวงจีนศึกษาพระธรรมแต่ฮ่องเต้ทรงโปรดปรานเราไม่เป็นน้องหลี่เจิ้นเฉินหลี่วะจีโปรดไว้ชีวิตฮ่องเต้ด้วยเถอะนะข้าเขาก็จะมาติดตัวท่านคนอย่างเขาเหรอเพื่ออำนาจเข็นฆ่าพี่น้องจิตใจเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานถึงเราจะฆ่าสักร้อยพันครั้งบาปก็เราก็ไม่เท่าของเขาหรอกน้องๆพวกเจ้าลองทบทวนดูให้ดีๆนะข้าเสด็จพ่ออยู่นะพวกเจ้าอิจฉาในความสามารถของข้าพญาดุยงเป่าหูเสด็จพ่อบีบคั้นให้ข้าไปทางเดินสักก้าวเดียวพวกเจ้าเล่นงานข้ามาก่อนข้าจะต้องป้องกันตัวพยายามที่จะรักษาชีวิตเอาไว้สิ่งที่ข้าทำไปเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆเฮ้ยปากนะไม่ต้องแก้ตัวเจ้าจะต้องชดใช้
หลี่เจ้าเฉินเจ้าผู้เชนี้ไม่ยุติธรรมต่อฮ่องเต้นะหลี่วันจีเจ้าก็น่าจะรู้นี่นะเพราะความริษยากลัวคนอื่นจะได้ดีนะจึงทำให้เกิดศึกสายเลือดอย่างเลี่ยงไม่ได้นี่นะเดี๋ยวหัวรถจะพูดอะไรฮะงั้นอาตมาขอถามหน่อยเถอะนะหากว่าครั้งนั้นจะเป็นฮ่องเต้เนี่ยจะไว้ชีวิตเขาไหมจะปล่อยเขามีชีวิตไหมท่านทั้งสองท่านทราบไหมว่าโลกของเรานั้นเวรกรรมมีจริงนะหากว่าท่านเป็นผู้ก่อกรรมเอาไว้ไม่ช้าเร็วกันจะต้องตอบสนองท่านอย่างเลี่ยงไม่ได้ข้าไม่ยอมข้าไม่ยอมเดี๋ยวข้าเป็นองค์ชายใหญ่ถ้าสมกับแม่ราชทายาทแผ่นดินนี้เป็นของข้าข้าต่างหากคนแม่น้องเต้ระทงทั้งแต่ข้าต้องมาตายซะก่อนข้าไม่มีอะไรเหลือติดตัวใครก็ตามที่ทำข้ามจะต้องตอบแทนมันข้ามาสละแค่ตัวเองเพียงเดียวช้าก่อนเมื่อแต่ต้องการชีวิตเพื่อล้างแค้นแล้วก็งั้นขอให้อาตมาได้ตายแทนฮ่องเต้ก็แล้วกันทั้งสองเออน้องถังจวบรถจะอย่าตายแทนเขาจะไปเสียดายเลยไม่ขอมีข้าแล้วก็เจ้าเลยผมยอมตายแทนเขาได้ฮ่องเต้ไม่ได้ให้ของมีค่าอะไรกับเราแต่อาตมาทำเพื่อประชาชนเมืองถังให้หลุดพ้นจากความทุกข์ฮ่องเต้ปกครองแผ่นดินถังแผ่นดินนี้น่ะร่มเย็นเป็นสุขเสมอมาหากให้ผู้จะปกครองแผ่นดินนี้พวกเจ้าจะทำได้ดีเท่าฮ่องเต้องค์นี้ไหมเลือดและเนื้อของท่านเป็นของเมืองถังประชาชนเมืองถังก็ไม่ต่างกับลูกหลานของท่านนี่นะหากว่าสิ้นฮ่องเต้บ้านเมืองจะไร้ผู้นำต่างชาติจะเข้ามารุกรานมีสงครามเกิดขึ้นประชาชนจะต้องเดือดร้อนแล้วจะให้ข้าทำยังไงล่ะพวกเราสองพี่น้องต้องตกนรกอเวจีต้องทนทุกข์ทรมานไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะเราต้องล้างแค้นแค่นี้ก็ทำไม่ได้แล้วอามิตาพุทธเจ้าจากโลกมนุษย์มา9ปียังมีแรงอาฆาตเพียงนี้อีกเมื่อไหร่เจ้าจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีล่ะเรามีโอกาสไปเกิดอีกเหรอสัตว์โลกเนาะสัตว์โลกพากุพุทธันละซึ่งความอาฆาตพยาบาทอาตมาจะทำกงเต็กสร้างกุศลให้พวกท่าน49วันเต็มเพื่อสร้างกุศลถึงตอนนั้นท่านทั้งสองและผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีโอกาสได้ไปจุดติดตามที่ตั้งใจเอาไว้ขอบคุณใต้ซื้อถ้าฉะนั้นเราจะทำตามที่ท่านขอเพื่อสร้างกุศลหลี่ซื่อหมิงนับเป็นบุญของเจ้าที่มีใต้ซื้อผู้มีเมตตาเป็นน้องแต่ข้าขอสั่งเจ้านะเมื่อเจ้ากลับไปครั้งนี้เจ้าจะต้องปกครองเมืองถังให้ดีดูแลทหารของข้าอย่าให้ครอบครัวเขาต้องเดือดร้อนอีกข้าทราบแล้วเสด็จพี่วางมาทายเถอะข้าจะกลับไปทำตามคำสั่งไม่ทำให้เสด็จพี่ผิดหวังเราไปกันเถอะฝ่าบาทเวลาของเราเหลือน้อยลงแล้วเรารีบไปกันเถอะได้ปะยามหน้าสิวหน้าขวานทางไทยจงรับปากทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้แต่เมื่อกลับมาถึงเขาก็ลืมคำที่รับปากไว้ยังคงก่อศึกเหนือใต้ไม่เว้นวันประชาชนเมืองถังต้องเดือดร้อนไปจนทั่วเฮ้ยจะไม่ให้สวรรค์ลงโทษเขาได้อย่างไรพระถังซัมจั๋งตระหนักดีว่าชะตากรรมมนุษย์ฟ้าดินไม่ได้เป็นผู้กำหนดเองเสียทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับกรรมเวทใครก่อกรรมไว้กรรมต้องคืนสนองพระถังซัมจั๋งก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้สิทธิ์ทั้ง3สามารถหยุดยั้งภัยพิบัติครั้งใหญ่ให้กับประชาชนชาวถังได้โดยเร็วชแวบทางด้านตือป้อยไก่ได้นำพาทหารมาในนามของจอมพลผู้ปราบมารและณสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พบร่องรอยของลิงยักษ์รายงานท่านแม่ทัพที่นี่คือสถานที่เคยพบลิงยักษ์ตัวนั้นครับท่านนี่ถอยไปท่านทั้งสามเข้าไปแม่ทัพปราบมันลิงยักษ์อยู่ข้างหน้านี่แล้วพวกท่านทั้งสามพร้อมจะออกศึกเมื่อไรการทำศึกต้องรอบคอบต้องศึกษาภูมิประเทศโดยรอบรวมทั้งดินฟ้าอากาศด้วยผิดการทำสงครามตามตำราเราจะต้องทำศึกชนิดสายฟ้าแลบข้าเคยเป็นแม่ทัพเขารู้ว่าเมื่อข้าศึกถอยเราจะรุกหากแม่ทัพสั่งการให้รีรออยู่นั่นเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตขวัญและกำลังใจฐานกล่าวคือยังไม่ทันพบข้าศึกทหารก็ยังจะกลับบ้านอยู่แล้วนี่หมูจะหมายความว่าเราไปเชิญหน้ากับมันเลยเหรอผิดแล้วเฮ้ยนั่นก็ผิดนี่ก็ผิดแล้วอะไรถึงถูกอ่ะต้องกินข้าวยังมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวที่คนที่ยังไม่ได้กินข้าวตัวเขาเองก็จะรู้สึกหิวสำหรับกองทัพย่อมเดินไปท้องมาก่อนอื่นและถ้าเจ้าลิงยักษ์ตัวนั้นมันกำลังหิวอยู่ด้วยแน่นอนไม่ได้พร้อมที่จะรับแต่พร้อมที่จะฆ่าเพราะความโมโหหิวหากเราไม่เผชิญหน้ากับมันตอนนี้นะเราจะต้องตายกับกองทัพมันเข้าใจหรือยังเราไม่ควรเข้าไปตอนนี้นะองหญิงข้าทราบท่านห่วงใยข้าแค่ไหน
ที่จริงแล้วข้ามีแผนการข้าอยู่ในใจแล้วพวกนี้ยามเมื่อไก่ขันแย่แย่เป็นแรงงานที่เราจะออกศึกตอนนั้นเจ้าหลุยยักษ์ยังงวงเงยขี้ตาอยู่แล้วก็เข้าไปจับตัวมันกว่ามันจะรู้ตัวมันก็ตกไปทางลอยของเราซะแล้วเราก็ไม่ต้องสูญเสียเหลือเนื้อเสือขายจักรยอดนี้เรียบร้อยลูกเรียนจีนฮ่าฮ่าไว้ตะแคงไว้ดีสมหน้าไปไหนอ่ะฮะโอ้สมไม่ทับเป็นไงบ้างเจ็บบ้างไหมแหงแมงไม่เจ็บไม่เจ็บหรอกจ้าใครมาทำอะไรขุดหลุมทางจับหมูป่าอยู่ที่นี่ท่านแม่ทัพไม่มีรอยตีสัตว์ป่านะครับท่านรอยเท้ารอยเท้าเราจะใหญ่โตขนาดนี้โอ้โหนี่น่าสนใจอย่างมากพวกนี้จะต้องเปิดศึกที่ดังสถานไปทั่วตายลูกเดียวองหญิงกลับค่ายทหารก่อนเถิดนะไม่น่าขึ้นไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นขึ้นได้ขึ้นหน่อยขึ้นแรงหน่อยประคองหน่อยประคองหน่อยเซ่ยังไม่ได้แกงขำแกงขำนั่นตัวอะไรเนี่ยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยซี่ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขอดูหน้านิดหน้าวุ้ยตายแล้วตัวอะไรมันทำไมใหญ่โตขนาดนี้จะสู้ไม่ได้ยังไงแบบนี้แย่จังเลยข้าไปแค่หมูตายลูกเดียวจะออกตัวยังไงกันดีนะเนี่ยสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตาย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 ลูกเดียวเฮ้ยทำไงดีทำไงตายลูกเดียวตาย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 ลูกเดียวทำไงช่วยคิดหน่อยสิจะองหญิงดึกปันนี้ยังไม่พักผ่อนมีธุระอะไรไม่ทราบหลังจากก็เห็นรอยเท้าของเจ้าลิงยักษ์ตัวนั้นน่ะจนป่านี้ก็ไม่อาจข่มตาหลับลงได้ยิ่งท่านแม่ทัพจะออกศึกพรุ่งนี้ก็ยิ่งรู้สึกเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นวัฏจักรของมนุษย์หากชีวิตของข้าต้องดับดิ้นคราวนี้ข้าก็ภูมิใจเพราะข้าตายเพื่อชาติประชาชนเพื่อชาติข้าเป็นห่วงองค์หญิงซะมากกว่านี่เอาอย่างนี้เถอะนะก็จะส่งยิงกลับไปเมืองหลวงเพื่อความปลอดภัยดีไหมเมื่อเธอไม่กลัวเขาจะกลัวทำไมอ่ะตอนที่ท่านสู้กับลิงยักษ์เขาจะยืนเป็นกำลังใจให้เขาเชื่อว่าท่านจะไม่มีวันพ่ายแพ้ลิงยักษ์แน่ไม่จำเป็นหรอกมั้งท่านแม่ทัพได้เลิกยับแล้วครับท่านแม่ทัพเชิญท่านแม่ทัพออกเดินทางได้แล้วครับอีกแล้วตายท่านแม่ทัพลูกเดียวได้เลิกยามแล้วดีเตรียมตัวออกศึกได้ทราบไหมครับตายแน่ตายแน่ลิงยักษ์มาจะทำยังไงดีท่านแม่ทัพจากกันครั้งนี้ไม่รู้จะได้พบกันอีกไหมอ่ะเอ๊ะมีเหล้านี่นะแกล้งทำเมาซะเลยท่านแม่ทัพเขาขอดื่มอวยพรให้ท่านโอ้ได้องค์หญิงข้าตีป้อยไก่เคยมีความตั้งใจเอาไว้ต้องรับใช้ชาติแผ่นดินบัดนี้มีโอกาสแล้วข้าคือป้อยไก่ขอดื่มไปตัวเองท่านแม่ทัพก็จะดื่มไปท่านอีกเดี๋ยวๆองค์หญิงในสมรภูมิมีนักรบเท่าไหร่ต้องหลั่งเลือดถล่มแผ่นดินเล่าจอกนี้ข้าขอดื่มไปกับสมรภูมินี้จุ๊บจุ๊บท่านแม่ทัพประสงค์นิกรเมืองถังจะไม่มีวันลืมที่เด็ดขาดใช่งั้นจอกนี้ข้าขอดื่มให้ประสงค์นิกรเมืองถังศึกครั้งนี้ข้าขอต่อสู้เพื่อพวกเขาด้วยจุ๊บจุ๊บหมดแล้วเบื่อนี่เดินทางวงหญิงต้องขออภัยจริงๆเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำไมห้องมันเอียงหมุนอย่างนี้ท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพครับทหารของเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับท่านแม่ทัพเมาซะแล้วอ่ะนั่นทำไงดีพาเขากลับไปที่กระโจมก่อนให้เขาพักสักวันวันนี้ก็ไม่มีการทำศึกแน่ๆไปรายงานสามแม่ทัพที่เหลือรอให้ในพลตื่นฟื้นเราค่อยวางแผนรบอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาทางซัวเจ๋งบ้างนะครับซัวเจ๋งยังคงวิ่งตามพระอาทิตย์อย่างไม่หยุดยั้งเขาต้องการไปเมืองช้างอัน
ปาฏิหาริย์มีจริงแล้วในที่สุดเขาก็มาถึงเมืองหลวงนี่พี่ชายเมืองหลวงใช่ไหมห้องเต็มอยู่แล้วห้องเต็มอยู่แล้วป้าก็ไปเฝ้าหน่อยสิแล้วอะไรแล้วป้าไม่รู้เรื่องโถ่อะไรอุ้ยห้องเต้เสด็จแล้วปาร์ตตัวอะไรต้องวิ่งไปวิ่งเข้าไปในรูนะเดี๋ยวอะไรปาร์ตอย่าเสด็จออกพื้นที่ตอนมีอันตรายรอบด้านมีลิงยักษ์อารวาสนะจะกลับไปพระตำหนักก่อนนะพวกปาร์ตนะล้อเล่นกับห้องเต้ยังกันเลยไม่เขาไม่ได้ล้อเล่นนะตานะมีลิงยักษ์จริงๆมันกำลังมามีกำลังมหาศาลกำลังไฟได้ด้วยมันจับความไม่ได้มันทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้ามันเสด็จออกเต้เสด็จกลับรีบตำหนักชาวจะสร้างให้ทราบเรื่องนี้เป็นความจริงเชื่อกันนะลิงยักษ์กำลังจะมาทางนี้เรื่องนี้เธอหาที่หลบซ่อนตัวแล้วปาร์ขวางทางเต้เสด็จกลับไปแล้วเจ้าก็หนีไปซะเดี๋ยวก่อนครับผู้ทำไมห้องเต้แก่อย่างนี้นี่เป็นเมืองหลวงแต่เป็นเมืองหลวงของสะฮะคำพูดของเจ้าดูเหมือนจริงใจคงไม่ปัดน้ำเป็นตัวแน่ๆเดี๋ยวจะบอกว่ามีลิงยักษ์อารวาสแล้วตอนนี้ลิงนั่นมันอยู่ที่ไหนบอกข้ามาสิมันรออยู่ที่ป่าเมืองฮั่นหยางแล้วล่ะฮั่นหยางเลยที่นี่ห่างจากเมืองฮั่นหยางหลายพันหลายร้อยลี้ใช้ม้าด่วนเดินทางก่อนนับสิบเดือนถึงมีลิงยักษ์ออกฮาละวาดมันจะมาถึงที่นี่ได้อย่างไรฮั่นหยางกับเมืองสังอันใกล้ขนาดนั้นซะไม่ใช่นี่เป็นเมืองหลวงประเทศสหะนะถ้างั้นท่านก็ไม่ใช่ฮ่องเต้ทางไทยตรงกันดิถ้าไม่ใช่ว่าลู่ฮ่าฮ่าเป็นฮ่องเต้เมืองสหะกัวถ้าเลื่อมใสวัฒนธรรมของเมืองถังเสมอมากับฮ่องเต้ถังไทยจงก็สนิทสนมกันดีแล้วท่านจะรับสั่งอะไรมากมายแหละครับส่วนเจียงเป็นลมไปแล้วจากเกาชางมาซะฮะ 1,500 ลีจากซะฮะไปฉางอันอีก 1,500 ลีรวมกันแล้วตั้ง 3,000 ลีแน่ดูซะไกลไหมนี่มันอยู่ตรงยอมไหนได้ฝ่าบาทแผนที่ทำไมยาวงี้มองไงเขาก็มองไม่รู้เรื่องเลยให้ข้าจะมาให้ฟังก่อนแล้วกันนะมาเออนี่นะจากที่นี่นะเดินทางผ่านเขาข้ามเขาสูงอีก2ลูกมุ่งหน้าไปทางใต้เดินไปอีก 3,000 ลี ก็จะถึงประเทศเกาชังกัวเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วต่อไปครับใจยังนี่ไงประเทศเกาชังกัวอยู่นี่มาถึงหมอคงตอนนี้เข้าตาจนเลยครับเขาก็ยังจริงกับเราใช้สติสตังอย่างเขามาเขม่นจนตีนกาขึ้นครับปัญหานี่มันค่อนข้างน่าสนใจหรอกเช้าอินทรีบินจากตะวันออกไปตะวันตกตอนเย็นก็บินไปทางเดิมเพื่อจะไปกินเนื้อพุทธองค์และทำไมเวลาต่างกันงอคงคิดยังไงก็คิดไม่ออกได้แต่เดินไปเดินมาเหมือนเสือติดจั่นร้องเจี๊ยกเหมือนลิงก็ไม่ปานครับเราจะทำยังไงกันดีงอคงครุ่นคิดเอาว่าตายเป็นตายคราวนี้ต้องลุ้นสักครั้งหนึ่งรู้แล้วสัปญาเอามาสิข้ารู้แล้วใช่แล้วข้าก็รู้ตอบมาเลยเมื่อรู้แล้วนี่อย่าชักช้าสิเดี๋ยวเจ้าลิงให้ข้าตอบก่อนได้ไหมจะตอบก่อนแล้วจะตอบก่อนท่านปัญญา มันเกี่ยวความรู้สึกของจิตใจตอนเช้ารู้สึกหิวทำให้บินเร็วกว่าตอนเย็นดังนั้นเวลาบินที่ต่างกันถูกต้องไหมครับฮิตอีกอะไรเฮ้ยเจ้าลีกไปเถอะนะคำตอบห่วยๆไม่อายสุนัขหรือยังไงเขาว่าเป็นเพราะเหนื่อยนะบินครั้งแรกเขาได้พักผ่อนทั้งคืนพละกำลังมันย่อมดีขึ้นแน่ๆใช่ไหมบินครั้งแรกก็ใช้เวลาบินแค่ชั่วโมงนึงตอนเย็นบินอีกเวลาพักผ่อนมีน้อยเรี่ยวแรงแม้จะมีแต่ก็ไม่มากคนเราทดลองเหนื่อยนะทำอะไรก็ย่อมเชื่องช้าตอนเขาบินเร็วแค่ไหนก็ตามนะไม่มีทางทันเวลาได้หรอกครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมก็ผิดอีกแล้วใช่ผิดอีกแล้วเขาคิดคำตอบมาทั้งคืนก็ไม่ถูกเขาไม่ตอบแล้วครับก็ไม่ตอบเหมือนกันนะเจ้าไขปัญหามาดีกว่าได้งั้นเจ้าจงฟังให้ดีนะคำตอบมันง่ายเพียงนิดเดียวนะตอนเช้าอากาศสดใสอินทรีบินจากตะวันออกไปตะวันตกด้วยความกระปรี้กระเปร่าบินไปข้างหน้าด้วยความสบายๆโดยที่มีอาทิตย์วิ่งตามอยู่ข้างหลังดังนั้นเขาก็บินอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่าตอนเย็นไม่ได้บินหันหลังให้อาทิตย์ทิศทางที่บินเขาบินเข้าหาดวงอาทิตย์นะดังนั้นแสงอาทิตย์ก็ส่องตามาทำให้บินไม่เห็นมันต้องใช้ปีกข้างนึงปิดตาไว้ปีกที่ใช้บินจึงมีอยู่เพียงข้างเดียวจึงเป็นเหตุให้บินล่าช้าอะไรเจ้าโง่เอ้ยอ้าวนี่เจ้าสามคนทำไมมองข้าอย่างนั้นแล้วยังไม่เข้าใจอีกเหรอเนี่ยฮะเข้าใจมั้งเงยกันสิประสาทเจดีย์นี่แข็งแรงใช่ไหมมาข้าจะพังให้ชมไปขวัญตาเลยเฮ้ยย่าโอ้เก่งเก่งนะเฮ้ยท่านพญาท่านทำอย่างนี้เสียเวลาของพวกเรารู้ไหมมิตาพุทธเจดีย์มีอิทธิปาฏิหาริย์หากใช้กำลังมันมีทางฝ่าออกไปได้หากจะออกไปข้างนอกก็ใช้สติปัญญาตอบปัญหาของข้าให้ได้สักข้อหนึ่งแล้วเจ้าก็จะสามารถออกไปได้เฮ้ยวันนี้ข้าปวดหัวจริงๆเลยมีปัญหาถามมาเราจะรีบตอบได้
ประสงค์ฟังให้ดีพระโพธิสัตว์ปลดทุกข์ให้มนุษย์บนสวรรค์มีเทวามากมายพื้นพบก็มีวัดวาอารามมากมายอย่างเช่นศาลเจ้าแม่กวนอิมศาลเจ้ากวนอูอันเชิญหวงเบี้ยที่กล่าวมาเป็นต้นแต่ว่ายังมีอีกศาลเจ้าหนึ่งมีจำนวนมากที่สุดเลยรู้ไหมเอ่ยเป็นศาลเจ้าอะไรเอ่ยศาลเจ้าแห่งเนี้ยผิดทั้งหมดเลยว้าวได้เฮ้ยหงอคงวันนี้จะโชคร้ายจริงๆเมื่อ500ปีก่อนนี้พระพุทธองค์พระยูลายสยบเขาด้วยเขาหูจื่อสั่นขังเขาไว้นับร้อยอยู่ณที่แห่งนั้นจากนั้นก็ไม่มีใครปราบเขาได้อีกเขาจะมาถูกขังอยู่ในเจดีย์แห่งนี้จริงๆเหรอเจ้าอินทรีตื่นแต่เช้าครับรุดมาล่าตื้อป้อยกายออกไปล่าเจ้าลิงยักษ์ทันทีเราก็รู้จักตื้อป้อยกายกันดีอยู่แล้วนะครับเขาก็ครุ่นคิดว่าวันนี้จะให้แผนอะไรเอาตัวรอดอีกวันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวพี่ก่อนเอางี้ทำไมสองทุกคนหยุดพักชั่วคราวก่อนเอ๊ะเมื่อวานเราใช้แผนเมาเหล้าวันนี้ใช้แผนอะไรถึงจะเหมาะสมนะรู้แล้วถ้าไปไก่หลงทางในป่าก็แล้วกันนะเอ้ยต้นไม้ก็มีไม่กี่ต้นจะหลงทางได้ยังไงกันล่ะมันจริงไหมทำยังไงดีล่ะเอ๊ะเราหักแขนของเราเองดีไหมไอ้อุ้ยเจ็บนี่ว่ะเป็นไมเกรนกันแล้วกันเหตุผลไม่เพียงพอเลยงั้นไส้ติ่งอักเสบล่ะเอ้ยไอ้อะนี่ว่ะโอ้ดูแล้วก็แสดงค่อนข้างจะเหมือนนะครับแต่อยู่ดีๆทำไมถึงไส้ติ่งไปได้ล่ะน่าเชื่อไหมเนี่ยไอ้อย่าโอ้ยข้าปวดท้องเหลือเกินจะเป็นคนเสกธนูควายเข้าท้องข้าแล้วไอ้ต่ออ่ะโอ้อุ้ยอ่ะฮึฮึจะอ้าวเนี่ยพร้อมละท่อแล้วใครมีอะไรอ้าวโอ้ยเขาก็มารายงานสถานการณ์เจ้าลิงยักษ์มันเผ็ดไปแล้วเมื่อเช้าข้าเห็นเขาเดินมาแล้วก็ออกจากป่าไปรีบแล้วขาวกล้องน่าชัดนะแน่ละงั้นก็ดีแล้วต้องลองหน่อยอย่าไปบอกใครรู้เรื่องนี้ไปในขายนะไม่มีปัญหาไปได้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 ไปก่อนนะตัวเด็กทำไมถ้ามีอะไรสั่งครับข้ามีคำสั่งให้เดินทางตอน8โมงเช้าทำไมไม่มีเสียงเคลื่อนไหวพวกแกอู้งานเรียกให้ตอบมาสิองค์หญิงบอกว่าท่านเมานะครับท่านเลวอะไรทหารทำไมท่านมีอะไรสั่งครับเอาทหารคนนี้ไปลงโทษตามวินัยโดยก่อน30ทีเอาตัวไปท่านครับข้าไม่เข้าใจง่ายนิดเดียวคำสั่งของข้าบัญชาเป็นผลตอนข้าป่วยนอนระแวงหายใจพังงาเมื่อไปคำสั่งก็ต้องห้ามเข้าไปรับต้องทำเพราะนี่เป็นเกียรติของทหารนึกไม่ถึงเลยแค่นี้ทางรู้ว่าพวกเจ้าไม่มีวินัยกับเราได้ยินน้ำยาตัวไปแล้วนี่ครับท่านผิดไปแล้วเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมไปเขาไม่ยอมไปเขาไม่ยอมไม่ยอมเพราะเป็นไรเขายอมมาไงเตรียมพลเรือนทางสิครับท่านแม่ทัพจะให้ออกศึกเหรอนี่พวก8โมงเช้าจะออกศึกได้ไงลิงยักษ์มันกินข้าวหรือยังคือไม่ยั่วมาตอนโมหิวแล้วก็แล้วจะอดได้ทั้งกล่องแล้วก็ซองเชาวข้าขอเสนอนะเราต้องไปจับมันก่อนชิงผลงานมาจากเจ้าหมูตอนตัวนั้นคือเจ้าหมูตอนตัวนั้นเป็นราชครูมันต้องหาทางเล่นงานพวกเราย่อยยับเสียตำแหน่งนะไม่ว่าแต่เสียหน้านะข้าไม่ยอมหรอกอ้าวใครก็ไม่อยากให้มันเป็นราชครูทั้งนั้นจะไม่ต้องมาสอนกันเหรอเฮ้ยชอบราดน้ำเย็นอยู่เรื่อยราดน้ำเราใช้แผนราดน้ำปราบมันก็ได้น้ำเราต้องใช้น้ำปราบน้ำพี่อยากแม่บอกว่าไงแล้วก็รู้ว่าลิงมันกลัวน้ำมากใช่ไหมรอมันจมน้ำตายไปเลยฮะโอ้นี่เราฟังผิดไปหรือเปล่านะเจ้าน้ำที่ไหนมาทำให้มันจมเล่าพวกเจ้าสามคนรู้ประวัติของเจ้าลิงยักษ์ตัวนี้หรือเปล่าตอนที่โลกนี้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาณที่นี้ไม่มีมนุษย์มีแต่สัตว์ทั้งหลายที่แก่งแย่งชิงดีหาความเป็นใหญ่การต่อสู้จึงเกิดขึ้นบนโลกใบนี้รุนแรงขนาดฟ้ารั่วเป็นรูโหว่จะเกิดน้ำท่วมโลกขึ้นมาในฉับพลันนั้นเดชบุญเทพมีหัวผู้มีเมตตาจิตผ่านมาพอดีด้วยจิตใจที่เมตตากรุณาจึงหาทางช่วยโลก
นางสอแสวงหาหิน5สีที่มีอนุภาพกลับมาเพื่อหาทางอุดรอยรั่วรักษาชีวิตสัตว์น้อยใหญ่บนโลกใบนี้เมื่อได้หิน5สีจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนางก็เริ่มทำการอุดรอยรั่วของฟ้าใช้เวลา49วันเต็มๆหลังจาก7749วันผ่านไปแล้วรูรั่วกระทุงอุดจนเป็นผลสำเร็จโลกก็กลับคืนสู่สภาพปกติแต่ว่ายังมีหิน5สีเหลืออยู่อีก2ก้อนที่คาดไม่ถึงก้อนหนึ่งไปตกที่ตงโจอีกหลายร้อยปีต่อมาก็กลายเป็นแห้งเจียของเรานั่นแหละครับอีกก้อนหนึ่งถูกแรงเวียงเวียงไปตกที่หนานโจซึมซับรัศมีสุริยันจันทราจนกลายเป็นลิงยักษ์ผู้มีพละกำลังแต่เรื่องมีอยู่ว่าหากเจ้าลิงยักษ์ตัวนี้มันโดนน้ำเข้าละก็ร่างของมันก็จะกลายเป็นมังกรดุร้ายมีอำนาจการทำลายยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าที่ร้ายที่สุดคือเจ้ามังกรสามารถพ่นไฟทำลายล้างโลกมนุษย์ได้ด้วยยักษ์องค์หญิงข้าสามารถรับรู้ด้วยมิติที่6เจ้าลิงยักษ์ส่งกลิ่นไอเหม็นสาบแสดงว่ามันอยู่ป่าข้างหน้านี่เององค์หญิงระวังหน่อยข้าพเจ้าตื่นตอนนี้จะทำไงดีล่ะไม่ต้องตกใจองค์หญิงข้ามีแผนรับมือมันอยู่แล้วขอให้ไปเชิญหน้ามันก่อนเถอะข้าจะจับมันเข้ากรงขังให้ข้าไปจัดการกับมันคนเดียวข้าพเจ้าตื่นมันเป็นลิงยักษ์ที่ดูร้ายป่าเถื่อนผู้เมืองต่างอันกว้างใหญ่ไม่มีใครปราบมันได้ท่านอาสาไปปราบมันลำพังคนเดียวแล้วแรงท่านจะสู้มันได้หรือไงหากท่านเป็นอะไรไปแล้วข้าล่ะโอ้องค์หญิงเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองและประชาชนข้ามีที่ต้องปกป้องเอาไว้แม้ต้องตายก็ถือว่าเป็นการตายที่มีเกียรติหากองค์หญิงเข้ามาขัดขวางงานข้าข้าจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้ขลาดไร้ความรับผิดชอบหน้าอายขายขี้หน้าองค์หญิงท่านจะให้ข้าต้องกับอาชญานี้ทีเดียวเชียวหรือไม่ทับตือองค์หญิงวางใจก็จะต้องกลับบ้านอย่างแน่นอนองค์หญิงกลับไปค่ายทหารเถอะนะคอยฟังข่าวดีจากข้าก็จะคอยท่านอะไรอวบทหารครับถวายอารักขากับข้าทหารครับเลยครับปอยกายบอกว่าจะบุกเข้าไปเพียงลำพังแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงนะจะไปปราบเจ้าลิงยักษ์ไม่มีสตาร์ตราวุธมามีก็แต่กล้วยหนึ่งหวีจะไหวหรือเจี๊ยกเจี๊ยกเจ้าลิงน้อยดูสิข้าวอะไรมาให้เจ้ากินเนี่ยกล้วยหอมไงน่ากินจังกล้วยหอมเป็นเด็กดีออกมามะออกมาแล้วก็ให้เจ้าเจ้าถุงหวีแล้วเจ้าเล็กน้อยไอ้เฮ้ยเจ้าเล่ห์นะนะเจ้าหมูเขาไม่ได้มาฆ่าลิงยักษ์เพียงแต่จะมาล่อลิงน้อยๆกลับไปเป็นหลักฐานในป่านี่มันมีลิงสักที่ไหนล่ะครับจะหาให้ได้ก็มีแต่มาต้นไม้เพียงตัวเดียวไอ้ยอเสียงใครใครอ่ะไปไหนออกมามานไม้ท่านในคนตื่นถึงปราบลิงยักษ์ไม่ได้ก็ไม่ว่าแต่ไม่ควรเอาข้ามาเป็นแพะรับเปลือกกล้วยแบบนี้โอ้โหหน้าตาเจ้าโสมอย่างเงี้ยอายุต้องไม่ต่ำกว่า5หรือ600ปีดีแล้วเจ้าอยู่นี่มานานแล้วเจ้ารู้ไหมพวกลิงมันหนีไปไหนกันหมดนะฮะดูพวกกายเจ้าเล่ห์นักพยายามผูกมิตรกับมารพยายามชวนคุยยกใหญ่ไม่คุยก็ต้องคุยอยากคุยก็คุยไม่ทันดูพวกกายซักนั่นถามนี่มีแผนการอะไรนะแต่ที่แน่ๆเขาไม่มาจับลิงยักษ์หรอกครับท่านผู้ชมที่เคารพเจ้าลิงนั้นหาเจอหน้ามันจะกลายเป็นเจ้าแห่งมังกรพ่นไฟแล้วล่ะถ้าปลอดภัยกลับมาก็ดีแล้วล่ะรู้ไหมก็เป็นห่วงท่านมากแค่ไหนโอ้องหญิงจะดีต่อข้านักข้าเองก็ไม่ทำให้องหญิงผิดหวังก็จับมารมาได้แล้วล่ะนี่ไงแล้วมานี่คือเจ้าลิงยักษ์ที่น่ากลัวนั่นเหรอโอ้ถูกต้องมองแต่แล้วคล้ายต้นไม้แก่ๆก็จริงแต่ว่าเขาคือลิงที่มีตะบะแก่กล้าถึง 3,000 ปีทีเดียวเขาสามารถแปลงร่างเป็นต้นไม้ได้
มอย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 ก็ไม่ใช่ลิงยักษ์ก็ไม่มีพิษไม่มีภัยก็เป็นหมอแก่ๆผูกด้วยไม่ใช่เนาะเชื่อข้าเถอะเชื่อข้าเถอะก็ได้กล้าพูดกับหกอะจับมาแล้วก็จะปากขังด้วยกะหรือจะแปลงกายเป็นไม้แก่ๆได้แต่เจ้าก็ละหลวมไม่ทันค่ะองค์หญิงดูให้ดีเขาคือต้นกล้วยนี่ไงเห็นไหมต้นไม้ใหญ่แปลกใหญ่ดันมาแปลงเป็นกล้วยเจ้าคิดว่าจะตบตาก็ได้แล้วกล้วยน่ะเป็นกลิ่นสับลิงไม่หมดหรอกนะจะบอกให้ฮะเด็กๆเอามาไปบอยก่อน30ทีก่อนอย่า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 ทำก่อนเลยก็แก่แล้วน้ำกิ่งไม่ทองอย่าทำก่อนเลยอย่าทำก่อนทำไมครับทำไมครับดูท่าทางก็น่าสงสารก็เป็นไม้แก่ๆต้นหนึ่งต้นไม้แก่คนอนุรักษ์เอาไว้ดูแล้วก็เป็นคนไม่มีพิษมีภัยอะไรก็มาปล่อยก็ไปจะได้บุญกว่าโอ้ไม่นึกเลยองค์หญิงจะงามทั้งกายและจิตใจเช่นนี้หนอจะต้องสรรเสริญนักข้านับถือองค์หญิงแต่ว่าถ้าเราไปก่อนมารร้ายตัวนี้บังอาจไปลบหลู่พระยุไลจนเกิดตะมันเขามีความผิดติดตัวนี้อาญาสวรรค์มาหากเขาปล่อยก็ไม่ง่ายเช่นนี้สวรรค์อาจจะไม่ปราณีข้านะดังนั้นเราต้องประหารลูกเดียวเราเป็นลมอ้าวองหญิงองหญิงองหญิงไม่ฆ่าแล้วไม่ฆ่าแล้วไม่ฆ่าแล้วทหารทหารเด็กๆเฮ้ยมานี่ครับท่านครับนี่เรียกเรียกพลทั้ง3คนคุมตัวมาต้นไม้ไว้ก่อนนะเขาจะเอาองหญิงไปพักผ่อนไม่ได้นะครับท่านครับนายพลทั้ง3กำลังปราบมาอยู่ที่ริมน้ำฮะปราบมานะก็จับมาได้แล้วไม่ปราบมาที่ไหนอีกแล้วพวกเขาเล่นอะไรกันนี่นี่ก็เหนื่อยร้อนกันทั้งหมดเราก็ถอยมาเราบอกยังไม่ทีแล้วเด็กอะไรกันเนี่ยเฮ้ยหยุดร้างต้องให้หยุดร้างเดี๋ยวนี้ได้ยับทำไมเจ้าสามตัวมาทำอะไรที่นี่ฮะเฮ้ยเรามาทำอะไรแล้วเรื่องของเราโกงการอะไรของเจ้าโกงการอะไรของข้าเลยนะดูสรุปพวกเจ้าทั้ง3คนสิฮะแต่ละคนมาเต้นแรงตังกาเหมือนหางเครื่องขาดซ่อมเจ้ามาทำวิธีบ้าๆบอๆอะไรที่นี่กันเจ้าเราจะไม่ฉังงานต้องเดือดร้อนท่านพระข้าอดใจลาบยศแล้วบริยาไม่เกี่ยวข้องกับใครอีกแล้ววะช่างมันร้องต่อไปร้องดังๆใช่ใช่ร้องไปเลยตายจ้า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 ลำพังใช้ใช้เขาฮอบปะแกงกว่าอีกว่าข้ารู้แล้วจะจะรอให้เจ้าลิงยักษ์ออกมาใช่ไหมฮะแม่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 หยุด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 เดี๋ยวนี้ฮะไม่ร้องอีกต่อไปไม่หยุดหยุดหยุดใช่หยุดไม่ต้องร้องแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เราจะล่อไม่ใครจะไม่ล่อไม่เอาเลยพี่ยาล่อไม่เอาเลยเอาเลยพี่ยาลุย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 จ้าลุยนะลุยฮ่าลุยจ้า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 จ้รับ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 โอ้ยใหญ่เมาเลยกลัวตายกลัวตายนะกลัวนะกลัวโอ้โหด้วยยังปอดหัวเลยกลับไปไงอ้าวพร้อมเหมือนหมาไอ้งวงยาวมาเลยไอ้งวงยาวแว๊บแล้วจะหักงวงนี่เปลือกว่ายเลยว่ายเต็มว่ายว่ายฟู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 ว่ายเฮ้ยร
้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงมันฟังได้เลยเข้าร้องได้รับร้องลูกร้องฮะฮะฮะไปไหนแล้วหมู两鬓齐齐求学不惊鬼怪，转下转下跳下跳下摆一摆，懒我懒我人人念就系最乖，我要作法想去那仙界，永望做乖，想去仙界，随我返到正义赶快，中中中了，哦，飞ไปแล้วสำเร็จแล้วจมน้ำตายแล้วใช่ไหมคะทำไมป่านนี้มันยังไม่เผยหัวขึ้นมาอีกล่ะแม่เจ้าดิสงสัยเจ้าพญาอ่อนซะแล้วมันจมน้ำตายได้เป็นที่สุดบ้านมันจะได้สงบร่มเย็นพระสัญญาว่าจะช่วยเจ้าลิงน้อยดีนะตัวมันเหมือนกันยักษ์ตอนจับมาได้ก็เถอะนะเจ้ากรงที่ไหนไปใส่มันแล้วกลับไปปล่อยให้มันตายอันนี้แล้วพ่อโกหกใครนี่ไม่พ่อไม่ได้โกหกพ่อไม่ได้โกหกลูกนะคนดีคนดีคนดีพ่อไม่ได้โกหกเชื่อพ่อลูกแล้วพ่อใส่อีกแล้วต้องหลอกเจ้าสิไม่เชื่อในกับเขาโอ้ยนั่นเอาจากลิงไปอะไรแล้วอ่ะโอ้ยช่วยจริงอย่างที่อาจารย์ฝันพวกเจ้าแท้ๆพวกเจ้าไปนะเอาเข้าลงน้ำเลยไม่รู้เลยถ้าโดนน้ำแล้วเขาจะกลับกลายเป็นมังกรเป็นอย่างนั้นเหรอไม่ได้พอจะสีเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมสีดังน่ากลัวอย่างนี้ล่ะลิงยักษ์กลายเป็นมังกรไฟเป็นมังกรไฟลิงยักษ์จะเป็นมังกรไฟได้ยังไงเราจับได้แล้วจับอะไรได้นั่นสิหมาต้นกล้วยไงล่ะนี่นี่นี่น้อยต้นกล้วยนี่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 กับพวกเจ้านั่นแหละพวกเขาสามคนไม่ยอมฟังคำสั่งข้าออกไปไปล่อจระเข้ยักษ์อีกปรากฏตัวท่านยังล่าจระเข้ยักษ์ลงน้ำจนตัวพองขาก็เป็นมังกรไฟออกแล้วว่าท่านเดือดร้อนท่านรู้ทันจะแล้วจะมู้ตอนเอ๋ยจะไปลากออกมาต้นกล้วยที่อ่อนแอมาตัวหนึ่งแล้วมาหลอกว่าเป็นเจ้าลิงยักษ์ใช่ไหมเล่าเจ้าก็หกองหญิงมีประมาทองหญิงมีมรดกในฉาดุภาพด้วยประหารชีวิตกันหน่อยไม่จริงเหรอหรือว่าเจ้าฉลาดนะสิพี่ใหญ่ข้ารู้ทันเจ้าแล้วนะเจ้ามาเล่นไม่ซื่อนี่ไปทับตือไปด้วยแบบนี้จริงเหรออันนี้องหญิงอีกแล้วเข้าใจผิดซะแล้วล่ะที่จริงนะมันเป็นแผนอันแยบยลของข้าแล้วว่าด้วยการจับโจรต้องจับหัวหน้าจรข้าจับสิเจ้าลิงยักษ์มาเพื่อทำการสอบสวนหาที่หลบซ่อนของพวกมันก่อนเรียกว่ารู้เรารู้เขาร้อยรับร้อยชนะตามตำราพิชัยยุทธนี่แต่พวกเขาสามคนนี่ทำลายแผนการของข้ายับเยินหมดอาจารย์มาค่อยโกรธแปลงร่างเป็นมังกรไฟมันจะร้ายกว่าเจ้าลิงยักษ์หลายเท่ารู้ไหมหน่อยแม่อ้าวตัวพระญาติของนกฟงหวงมีคุณกับเจ้าจะรู้เรื่องอะไรเราจงใจทำให้โจรพองกาขึ้นเป็ดเล็กอยู่ป่าก็มองไม่เห็นนะสิแต่ถ้าบินเราก็มองเห็นได้ไกลสามารถหลบหนีได้ด้วยใช่แล้วถ้าตัวใหญ่ขึ้นแล้วบินได้เราก็จะมองเห็นมันได้แล้วถ้ามันบินขึ้นฟ้าเราก็สามารถจับนกใช้ตะไคร่ง่ายจะตายแล้วสามีเราฉลาดที่สุดเลยใช่ใช่สิพวกสามคนที่ฉลาดมากนะงั้นเชิญจะเอาตะไคร่ไปจับมันไม่ได้ท่านเจ้าเนี่ยแรดองหญิงมังกรไฟใกล้คาถาเข้ามาแล้วนะครับเราต้องรีบทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วล่ะทำไมทับตือแล้วทำไมก็ดีล่ะเอาดิฉลาดต้องเอาดิเอาดิตำราพิชัยสงครามว่าไว้ว่าข้าศึกรุกเราต้องราถอยก่อนนั้นเราต้องถอยไม่ใช่ถอยขาดแต่ถอยไปรักษาเมืองหันหยางไว้หันหยางหันหยางศึกษาตำรามาเหมือนกันข้าเห็นด้วยกับเจ้านะตอนคุยกันมาตั้งนานแผนนี้แผ่นดีที่สุดใช่ไหมล่ะใช่ได้ใจว่าต้องทำตามตำราพิชัยยุทธเราถอยขึ้นเมืองหันหยางก่อนเถอะอย่างนี้เอาละเอาตกลงตามนี้นี่สถานทุกคนเราถอยขึ้นเมืองหันหยางก่อนลิงยักษ์โดนน้ำกลายเป็นมังกรไฟเลยข้าใจร้อนอยากจะดูจริงๆในพลเฉินในพลฉินรับได้กล่าวเราสั่งให้เจ้านำทัพไปหั่นหยางสมทบกับกองกำลังของแม่ทัพตื่นเจ้าจับมังกรไฟตรงนี้ให้ได้ก่อนวันไหว้พระจันทร์เข้าใจไหมรับได้กล่าวเสนาตู้เจ้าเร่งพวกคนงานให้สร้างอัฐจันทร์มองสัตว์ให้เสร็จแล้วก็แจ้งคณะทูตทุกประเทศให้เดินทางมาฉังอันเพื่อร่วมงานฉลองชมมังกรไฟใต้แสงจันทร์กับข้าชื่อเสียงเมืองถังจะได้โด่งดังอีกครั้ง
来是正是邪，在那一